สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการเมาข่าวกับสามสาวแซ่บอีกเช่นเคยนะคะทาง DNC 1แล้วก็ช่อง YouTube ของ DNC News นะคะวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยอาจารย์เป้าสิงห์บุรีดิฉันสำเนียงสุรินทร์ค่ะดวงนภาแสงสนอค่ะค่ะเราก็จะพบกับท่านผู้ชมทางบ้านทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะค่ะในเวลาประมาณ 15:00 นก็ประมาณชั่วโมงครึ่งวันนี้วันนี้ก็อาจจะช้าไปนิดนึงอาจารย์เป้าไปทำบุญนะคะไปตะเวนทำบุญที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดอ่างทองมานะคะก็ถือว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันที่ครบพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะคะเมื่อสมัยก่อนนี่เราจะเรียนเรื่องพุทธศาสนากันมากเลยค่ะแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเด็กสมัยนี้จะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยจะรู้เรื่องว่าพุทธศาสนากำเนิดมาจากที่ไหนอะไรอย่างไรนะคะค่ะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8นะคะเป็นวันอาสาฬหบูชานะคะส่วนมากก็พุทธศาสนิกชนก็ไปทำบุญช่วงเช้าๆนะคะเพราะถือว่าเป็นวันพระใหญ่แล้วก็กลางคืนก็จะมีการไปเวียนเทียนกันนะคะอาจารย์เป้าก็รู้สึกว่าจะมีเคราะห์ไม่ค่อยดีช่วงนี้ค่ะไปอยู่ที่ไหนก็สถานีก็โดนปิดหมดใช่ก็ไม่เกี่ยวกันใช่แผนไปทำบุญสะเดาะเคาะสะเดาะก็ดีแล้วตะเวนทำบุญค่ะก็ถือว่าโมทนาสาธุด้วยค่ะอาจารย์นะคะค่ะก็บอกกันว่าแค่กล่าวโมทนาบุญก็โมทนาสาธุก็ได้บุญค่ะใครไปวัดอะไรนะคะวัดท่าการ้องท่าการ้องไปมาเองยังจำไม่ได้นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งคุณดวงนภาไปอยู่คุณดวงนภาเป็นคนอยุธยาเป็นคนสิงห์บุรีจริงแต่มามีชีวิตครอบครัวอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานานแล้วหลายสิบปีนะคะก็ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว่าเป็นจังหวัดที่มีวัดมากที่สุดนะคะคุณสุนีค่ะวัดเก่าแก่เฉพาะในเมืองค่ะใช่เฉพาะในเมืองเนี่ยโอ้โหใครจะไหว้พระเก้าวัดไม่ต้องไปไหนเลยค่ะอยุธยาจังหวัดเดียวจบเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดท่ากระร้องหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อยิ้มค่ะเป็นหลวงพ่อที่คนไหนไปอธิษฐานอะไรก็จะได้สักการะบูชาของพี่น้องประชาชนชาวไทยตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาแล้วก็คงยังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังอยู่ครบเลยเพราะว่าตรงนั้นน่ะที่ยังครบนะคะเพราะว่าตรงนั้นเป็นค่ายพม่าเขาก็ไม่ทำลายค่ะเพราะว่าอยู่นอกเกาะเมืองค่ะศักดิ์สิทธิ์นะคะหลวงพ่อยิ้มไปขอพรกันได้แต่ขอได้อย่างเดียวเท่านั้นขอได้อย่างเดียวแล้วก็จะมีหลวงพ่อทันใจอีกอย่างนึงที่หนึ่งนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะยิ่งวัดท่าการ้องนี่นะคะก็อยู่ใกล้ๆไม่ใกล้ไม่ไกลถ้าเกิดไปทางด่วนนะคะทางด้านโน้นนะคะด้านพาร์ท347ค่ะ347นะคะก็นิดเดียวก็ถึงเลยเลี้ยวขวาก็ถึงวัดท่าการ้องเลยสี่แยกวรเชษฐ์ก็เลี้ยวขวาเข้าเมืองได้เลยค่ะค่ะนั่นแหละค่ะคุณถ้าไปไม่ถูกนะคะก็โทรศัพท์มาถามคุณดวงนภาได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะของคุณดวงนภาต้องการทำบุญตอนนี้เราก็ต้องทำกันเยอะๆทำบุญกันเยอะๆเพื่อให้ประเทศชาติเราดีนะคะคุณสำเนียงคุณดวงนภานะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเศรษฐกิจก็แย่คนก็จิตใจก็แย่ลงทุกวันมีการฆ่ากันมีการไล่ยิงกันแทงกันแทบทุกวันข่าวเนี่ยมันมีข่าวพวกนี้เยอะมากมีข่าวเมื่อเช้านี่เด็กอายุไม่ถึง15ปีฆ่าคนตายแล้วใช่โอ้โหรู้สึกสะท้อนใจเป็นเรื่องสลดมากเพราะเขาไม่รู้จักเข้าวัดทำบุญกันแล้วก็เขาเอาแบบอย่างแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของหนังอะไรที่มีอยู่ทั่วไปได้เห็นกันก็ทำให้เขาเกิดการเรียนแบบใช่ถือว่าเราได้ทำบุญใหญ่กัน2วันเลยเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณทักษิณชินวัตรนายกทักษิณชินวัตรวันที่26กรกฎาคมนะคะของทุกปีนะคะเราก็จะจัดทำบุญคล้ายวันเกิดให้กับท่านถึงแม้ท่านจะอยู่ต่างประเทศแต่เราอยู่ตรงนี้เราก็ทำเพื่อที่จะให้ท่านได้รับบุญกุศลเนี้ยให้พ้นภัยที่ท่านโดนทำร้ายนะจิตใจนะคะโดนทำร้ายทุกอย่างนะคะพวกเราก็ร่วมกันทำบุญทั่วประเทศเลยค่ะยิ่งถูกกระทำก็ยิ่งได้รับความเห็นใจค่ะเราทำบุญทุกบางจังหวัดก็ไม่ได้ทำบางจังหวัดก็ทำเขาทำก่อนบ้างหลังบ้างใช่เราทำบุญคือเราอยากบุญกุศลช่วยส่งให้ท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วขอให้ท่านได้กลับประเทศไทยเร็วๆอย่างนี้สิ่งที่เราต้องการคืออยากให้ท่านมาบริหารประเทศอยากให้ท่านดูว่าประเทศไทยตอนนี้ล้าหลังและเกษตรกิจย่อยยับและประชาชนจนทุกทั่วหน้าเลยอาจารย์ค่ะก็ไม่ทราบว่าน้องไมค์มีบรรยากาศไหมคะภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะที่เราทำบุญกันที่
ห้องเราไม่ทิ้งกันชั้น5อิมพีเรียนลาดพร้าวพี่น้องมากันเยอะเลยนะคะมีพี่น้องมาร่วมทำบุญนะคะในงานนี้นะคะเราทำบุญเลี้ยงพระเลี้ยงเพลพระกันนะคะมีพระ9รูปนะคะตอนแล้วก็มีตอนหลังท่านมามีประชาชนนำข้าวสารอาหารแห้งก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวปลาอาหารนี่นะคะกินกันอย่างอิ่มน้ำสำราญมีส้มตำมาจ้ามีให้หอบกลับบ้านกันไปด้วยนะคะมีคุณตาพิพัฒน์นะคะแกงเป็ดเผ็ดย่างค่ะแกงเป็ดเผ็ดย่างอร่อยมากแกงอะไรคะแกงเผ็ดแกงเผ็ดย่างแกงเผ็ดย่างค่ะแกงเผ็ดเป็ดค่ะไม่ใช่แกงเผ็ดย่างค่ะและดิฉันก็อร่อยมากเผ็ดย่างทำน้ำคลุกรับผิดชอบเค้กค่ะเค้กก็คือของ SNT ค่ะNT เนี่ย S&P S&P ค่ะเค้กอย่างดีเลยค่ะเค้กก็ประมาณ 4,000 บาท10ปอนด์ค่ะอันนี้ก็เราก็ช่วยกันพี่น้องกล้วยจันคุณหมอประสงค์มาร่วมงานมาช่วยเป่าเค้กในแพทย์ประสงค์ก็เป็นประธานในพิธีในการเป่าเทียนไม่ใช่เป่าเค้กค่ะคุณน้องนภาจะเป่าเค้กแล้วเป่าเค้กอ่าเป่าเทียนค่ะแล้วก็มีพี่น้องเราจากน้องเมย์ที่ฉันเอาคนนี้ตำส้มตำอร่อยมากเจ้าประจำน้องเมย์เนี่ยป้าซิ่งจริงๆป้าซิ่งอ่ะเป็นคนเอาอะไรมาหมดเลยค่ะเครื่องอุปกรณ์ทั้งหมดอาจารย์เป้านี่ป้าซิ่งบอกอาจารย์เป้าช่วยซื้อมะละกอมาให้หน่อยอาจารย์เป้าก็ซื้อมะละกอมาเลย10กิโลนะคะป้าซิ่งก็ตำพอดีน้องเมย์นี่ก็มาช่วยอันนี้ก็ตำอร่อยน่ารักค่ะเข้าฝีมือนะอาจารย์ส้มตำมี2ที่แต่ว่าก็หมดทั้ง2ที่นะแล้วเราก็มาลงไอ้ความรู้สึกกับแผ่นผ้าแล้วก็ลงในสมุดด้วยค่ะค่ะลงในสมุดเพื่อบอกความคิดถึงความอวยพรให้คุณท่านเนี่ยใส่ร้องเพลงมากนะคะเสียงแหบเสียงแห้งเมื่อวานร้องเพลงเยอะค่ะร้องเพลงพอดีไม่ดังโปรดรักษาคนดีกับคิดฮอดบ้านแหงเราไม่เสียงก็เลยรู้สึกจะแหบไปนิดนึงก็ภาพที่ออกมาสวยๆงามๆนะคะก็คุณจิ๊บคันยาวนะคะเป็นผู้ที่เป็นคนครีเอทงานทั้งหมดนะคะทำให้ภาพเป็นฝ่ายศิลป์สวยมากค่ะใช่เป็นฝ่ายศิลป์เนี่ยรูปหัวใจด้านหลังคุณจิ๊บทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ชื่นใจที่หลายๆท่านมาถ่ายรูปกันนะคะแต่รูปท่านนายกทักษิณนายกยิ่งรักนั้นคุณปิ๊กกี้ทำเอาไว้ค่ะเอาทำเอาไว้ตั้งแต่คือใช้ได้ทุกปีว่างั้นเถอะพอถึงงานมาเกิดท่านก็เท่ากับตัวจริงเลยค่ะคนไหนอยากจะถ่ายรูปคู่กับรูปของท่านก็สามารถจะมาถ่ายรูปได้เลยนะคะมีคนมาถ่ายรูปเยอะเลยพวกเราไม่ว่าจะมาร่วมกับงานกับเราพวกเรามีความสุขมากเลยเนาะใช่มีความสุขมากชื่นมื่นทุกคนเห็นวันนี้เป็นรู้สึกดีก็คือวันถ่ายรูปเดียวที่พวกเราแบบนี้จะออกเต้มาแดงก็มาด้วยนะคะน้องเต้มาแดงมาถึงก็มาร่วมพิธีสงฆ์ก็ทำบุญด้วยนะคะเมื่อวานนะคะแล้วก็เป็นคนช่วยกันถือเค้กมาบอกว่าพี่เป้าอาจารย์เป้าจะเอาเค้กไปข้างนอกเลยไม่ต้องเอาไว้ข้างในนะเพราะว่าข้างในที่มันแคบเกินก็เลยช่วยกันยกไปข้างนอกนะคะค่ะค่ะคุณจิ๊บก็ตามออกไปจัดงานจัดสถานที่ข้างนอกกันเดี๋ยวนั้นเลยค่ะช่วยกันปีนแปะรูปหัวใจก็ถือว่าช่วยกันเป็นภาพร่วมแรงร่วมใจค่ะอาจารย์สุวรรณก็มาร่วมร้องเพลงพี่จิ๋มนะคะพี่เขาชื่ออะไรนะคะชื่อจิ๋มธัญพรนะคะนานาพี่จิ๋มเชื่อเหลือก็มานะคะสุวรรณค่ะเสร็จแล้วเราก็มีการไลฟ์สดนะคะตั้งแต่เช้าเลยเริ่มตั้งแต่พิธีสงฆ์ตั้งแต่เริ่มเลยนะคะอาจารย์เป้าเริ่มไลฟ์สดตั้งแต่คนเริ่มเดินทางมานะคะยังไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะประทับใจตอนท่านอาจารย์มหาโชคพูดถึงในช่วงของการจะเขาเรียกอะไรอ่ะส่งบุญเขาเรียกอะไรอ่ะส่งบุญค่ะก็จะพูดถึงท่านนายกนะคะให้ท่านกลับมาโอ้ยรู้สึกดีอ่ะอาจารย์มหาโชคพูดดีอาจารย์มหาโชคพูดดีมากได้ก่อนยาวเลยอยากให้ท่านกลับมาบริหารชาติบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากลุงชูด้วยนะคะลุงชูพูดถึงซะหน่อยสุทธิดาค่ะพอสมควรนะคะสุทธิดาเอาขนมไทยๆมาร่วมถวายพระด้วยช่วงเช้าท่านผอ.วรุฒทันหาสุคนก็ไปร่วมในพิธีสงฆ์ด้วยใช่ค่ะก็ขาดไม่ได้ค่ะผอ.อาจารย์สนองอาจารย์พรสคนเสื้อเหลืองเนี่ยใครนะคะพี่สำเนียงน้องตุ้ยค่ะน้องตุ้ยเป็นพี่น้องเราได้แหละส่วนหนึ่งเขาก็มีส่วนร่วมอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรคะอยู่แถวกรุงเทพนี่แหละค่ะน้องตุ้ยน้องตุ้ยจริงๆอ่ะค่ะน้องตุ้ยน้องตุ้ยทำไมดูสูงอายุจังอ่ะค่ะน้องตุ้ยเป็นนับถือน้องค่ะอ๋อจะเรียกน้องกันเรียกน้องตุ้ยแฟนเขาก็อยู่เนี่ยอยู่ทำกับข้าวอยู่ร้านอาหารเจงงอเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยภาพนี้ก็คือท่านผอ.วรุฒกวดน้ำกันพระรถแล้วก็อาจารย์สนองกาละเกดก็กวดน้ำน้องตุ้ยก็มีส่วนร่วมในเรื่องเค้กด้วยค่ะค่ะเออค่ะใช่ค่ะถ้าพี่สุนยังเก่งก็เป็นอันว่าช่วงเช้านี่นะคะเราก็ทำพิธีสงฆ์เสร็จ
เสร็จจากพิธีสงฆ์เราก็รับประทานอาหารร่วมกันพี่น้องประชาชนอาหารเรานี่เหลือเฟือนี่คือบริเวณด้านในสมาคมค่ะแกงเผ็ดเป็ดย่างของคุณตาพิพัฒน์อร่อยมากโอ้โหเรียกว่าเหลือได้หอบกลับบ้านกันอะเอามาชนิดแบบคือได้มีอาหารได้หอบกลับบ้านพี่ศิริกุลอำนาจศิริกุลเดี๋ยวต้องบอกก่อนนำขนมมาเยอะแยะเลยขนมกงค่ะอร่อยมากขนมกงอร่อยเดียวหายหมดเลยคือก็ไปแจกคนข้างนอกเขาหิวข้าวก็ได้เอากลับบ้านก็ไปลองท้องไงคะพี่เขาให้บอกว่าไปพอจัดให้อาหารอาจารย์อาหารพระเรียบร้อยแล้วก็ไปให้พี่น้องลองท้องก่อนไงคนละอันอันอร่อยมากอันเดียวก็แทบจะอิ่มไม่ต้องกินขนมกงไส้อร่อยมากแต่ว่าพี่มาให้เราเห็นแป๊บเดียวเรากำลังยุ่งพอเสร็จงานตามหาพี่เขาไม่เจอพอดีจะสมุดแดงเป็นสมาชิกสมาคมชาวอังกฤษสงเคราะห์พี่กลับไปก่อนนะแล้ววันหลังมาใหม่นะขอบพระคุณมากมากพี่ศิริคุณอร่อยตอนหลังจะบอกให้ว่าพวกเรามานั่งแย่งขนมกงกันขนมกงเหลืออยู่สองอันเขาจะหยิบมากินหล่นอยู่นั่นแหละเอ้าเดี๋ยวหล่นก็หยิบกระเป๋าไปเพราะว่าขนมทอดอ่ะกินอีกเสียงมันแหบอ๋อค่ะอร่อยมากอร่อยมากขนาดหล่นไปที่พื้นแล้วอาจารย์ป้ามาเป่ากินจนหมดคนไทยโบราณน่ะถ้าแต่งงานต้องมีขนมกงเขาบอกเป็นความกลมเกลียวของครอบครัวแล้วอร่อยที่สุดก็คือที่แถวอยุธยาสิงห์บุรีอ่ะใช่ค่ะเขาจะทำขนมกงอร่อยมากนะคะอร่อยมากนะคะพี่และอย่าลืมมารับสมุดนะคะพี่ศิริกุลนี่ก็จะใน Facebook เราจะดูตลอดอ้าวคุณดวงนภาคะทักทายพี่น้องทางบ้านหน่อยมีใครบ้างนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ค่ะก็ครูพี่มนัสนันนะคะคุณธนวนวันนี้หายไปไหนไปทำบุญเหรอนะคะพี่นงคลานมาแต่เช้าเลยถามว่า3สาวถามกับพี่สำเนียงพี่สำเนียงไลฟ์สดกับจันทรรถมาสักครู่ค่ะพี่นงคลานนะคะคุณสุพจน์นามอินคุณวันชัยเนินอะไรนะโนนสูงแนะอะไรอ่ะโนนสูงนะคะคุณโจโฉคุณจิ๋วคุณสมพรนะคะคุณอะไรอ่ะประกอบคุณศิริกุลนั่นแหละนะคะหลายท่านเลยค่ะศิริกุลอ๋อพี่ศิริกุลนำหน้าศิริหลายท่านเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้พวกเราช่วยกันกดไลค์กดแชร์ DNC1 นะคะแล้วก็ DNC New ในส่วนของ YouTube ส่งไปในกลุ่มส่งไปใน Messenger ส่งไปให้เพื่อนๆเราได้รับรู้กันนี่คืออีกหนึ่งช่องทางของการสื่อสารที่ส่งความรักความปรารถนาดีแล้วก็ส่งความรู้สึกที่ดีทางการเมืองเป็นกำลังใจให้กับส.ส.แล้วก็ทุกท่านที่อยู่พรรคเพื่อไทยและส่งไปให้ท่านที่อยู่แดนไกลท่านรับรู้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคุณสำเนียงมีแฟนคลับคุณสำเนียงใครบ้างเอ่ยที่ดูประจำอยู่นะคะก็มีคุณนงครานนะคะก็มีน้องเมย์นะคะแล้วมีน้องเมย์ก็หลายคนจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็ไปจำชื่อเอาไว้นะคะทักทายท่านผู้ชมทางบ้านเขาจะได้ชื่นใจนะคะว่าดูรายการของเราแต่เมื่อวานนี้รู้สึกว่าคนที่มาในงานเราต่างคนต่างบอกโอ้โหสามสาวแซ่บนี่ไม่ธรรมดาจัดได้ใจดีมากๆนะคะเขาชอบค่ะเขาชอบเขาติดตามเรียกว่าดูกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกคอมเมนต์เมื่อวานก็เมื่อวานนี้นอกจากเราทำบุญวันเกิดให้กับท่านนายกทักษิณเรียบร้อยมีการเป่าเทียนตัดเค้กเสร็จเรียบร้อยค่ะที่ประเทศไทยเสร็จแต่ที่ต่างประเทศที่ลอนดอนประเทศเสียงภาษาอังกฤษเพราะมากลอนดอนค่ะท่านนายกอยู่จัดงานวันเกิดที่ประเทศอังกฤษจัดที่ลอนดอนปิดร้านอาหารเลยค่ะแหมคุณพิกกี้ชมนะคะบอกว่าสามสาวจัดงานได้เก่งมากมากขอบคุณไม่เก่งนะคะหัวหมุนแล้วมาค่ะพอเสร็จงานต่างคนต่างเบลออาจารย์เบลอเพราะไม่คิดว่าจะต้องทำเองหมดทุกอย่างไงก็ไม่เป็นไรก็เสร็จสำเร็จร่วงไปด้วยดีจากพี่น้องประชาชนทุกคนมาถึงหนูจะช่วยอะไรได้บ้างคนน้องบอกจะช่วยอะไรได้บ้างช่วยกันคนละไม้คนละมือน่ารักมากเลยค่ะทุกคนอยากจะการที่มีพิธีสงฆ์เนี่ยพิธีสงฆ์เนี่ยเป็นที่รวมจิตใจเป็นสิริมงคลของพวกเราชาวพุทธศาสนิกชนนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนต่างคนก็คนละไม้คนละมือมาถึงแป๊บเดียวตอนแรกเรานึกว่าไม่มีคนนะค่ะพระมาไม่ทราบว่าคนมาจากไหนเต็มห้องเลยก็เราประชาสัมพันธ์กันใช่ใช่ค่ะก็ประชาสัมพันธ์บอกพี่น้องหลายวันไงอาจารย์ค่ะแล้วก็มันมีสองที่ไงคือตอนช่วงที่พระจะให้พรทีแรกมีพระอยู่9รูปก็เป็นสิริมงคลอยู่แล้วนะคะพอหลวงพ่อท่านด้วยจิตศรัทธาท่านมาเพิ่มอีก1รูปก็ครบ10พอดี10คือความเป็นมงคล10คือเงิน10คือความสมบูรณ์พูนสุขยิ่งรู้สึกดีใหญ่เลยรู้สึกพิธีเสียงพระให้ท่านสวดอ่ะก้องกังวานค่ะ
คงจะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีบางสิ่งบางอย่างอีกไม่นานคงจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นประมาณนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะค่ะตอนนี้เราก็จะมาเข้าหัวข้อข่าวกันแล้วนะคะหลังจากพูดเรื่องงานเมื่อวานนี้ที่เราภาคภูมิใจมากที่เราจัดงานที่อิมพีเรียลให้กับคนที่เรารักนะคะแล้วเราก็เป็นห่วงเราก็อยากให้ท่านกลับมาเพราะฉะนั้นเราก็จึงอยากที่จะจัดงานให้ท่านนะคะก็ทุกครั้งดิฉันก็จัดที่สุรินทร์ค่ะแต่ตอนนี้สุรินทร์ก็คือจัดอะไรลำบากยังไม่ได้เลยแต่ยังเป็นภัยต่อความมั่นคงแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็เห็นใจพวกเราบ้างแล้วกันนะคะที่อยู่แดนไกลนะเราก็ทำให้ท่านเต็มที่ยังไงก็มองเห็นเราสักนิดนึงก็ยังดีไม่เป็นไรค่ะน้องพิกกี้ก็ตั้งใจเต็มที่นะคะก็ยังถึงไม่ได้ไปร่วมอะไรมากมายเมื่อวานนี้แต่ว่าอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเพราะว่าการที่จะถ่ายทอดสดเนี่ยนะคะเป็นทีมงานของน้องพิกกี้ทั้งหมดเมื่อวานเซตไว้เสร็จแล้วในการถ่ายทอดสดนะคะค่ะก็ที่ลอนดอนแน่ประเทศอังกฤษนะคะก็จะมีทั้งคุณอุ้งอิงและคุณพานทองแท้นะคะก็มีคลิปกันทั้งคู่เลยคุณอุ้งอิงนะคะก็คือคุณแพทองทานชินวัตรนะคะซึ่งเป็นลูกสาวของคุณทักษิณเนี่ยนะคะก็โพสต์ข้อความบน Facebook นะคะเนื่องในวันครบรอบวันเกิดครบ69ปีของคุณทักษิณนะคะโดยระบุว่า Happy Birthday คุณพ่อสุดที่รักของลูกลูกขอให้พ่อมีความสุขทุกๆวันร่างกายแข็งแรงยิ้มแย้มแบบนี้ตลอดไปไม่ว่าชีวิตของลูกจะเปลี่ยนไปอย่างไรพ่อก็เป็นผู้ชายที่ลูกรักที่สุดในโลกเสมอและตลอดไปค่ะโอ้โหคุณพ่อได้ยินก็คงยิ้มปลื้มไม่ว่าพอคุณพ่อจะเป็นยังไงแล้วแต่คุณพ่อก็เป็นคุณพ่อที่ลูกรักที่สุดในโลกเสมอแล้วก็จะตลอดไปด้วยนะคะเป็นสุดที่รักของลูกๆเลยนะคะส่วนเรื่องความเคลื่อนไหวของเดี๋ยวเอาความเคลื่อนไหวของคนอื่นเอางี้อีกคนดีกว่าคุณพานทองแท้ชินวัตรนะคะก็ซึ่งเป็นลูกชายของคนเดียวของท่านทักษิณเหมือนกันนะคะก็มีการทวีตนะคะคลิปวิดีโอจำนวน3คลิปผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวของคุณโอ๊คนะคะโดยเป็นบรรยากาศงานฉลองวันคล้ายวันเกิดของคุณทักษิณนะคะครบรอบ69ปีเมื่อวันที่26ที่กรุงลอนดอนนะคะสหราชอาณาจักรท่ามกลางครอบครัวคนใกล้ชิดแล้วก็แกนนำพรรคเพื่อไทยร่วมงานโดยคุณทักษิณบอกว่าผมก็ได้แต่หัวเราะอยู่ข้างหลังยิ่งพวกเขาพยายามมากเท่าไหร่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งแพ้เป็นเลวร้ายมากเท่านั้นพวกเขาไม่เข้าใจจิตใจของประชาชนค่ะพวกเขาไม่เคยเข้าไปอยู่ในใจของประชาชนแต่พวกเราอยู่ในใจประชาชนของเราเรารู้ว่าพวกเขาต้องการอะไรกำลังมองหาอะไรความหวังของพวกเขาคืออะไรคุณทักษิณพูดยาวเหมือนกันนะคะตอนนี้ทุกที่ในโลกพวกคนชั้นกลางแล้วชนชั้นปกครองเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงในอนาคตของเขาเพราะค่าครองชีพแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่อนาคตที่พวกเขาจะหารายได้เพิ่มขึ้นไม่ได้อยู่ตรงนั้นนั่นคือเหตุผลที่พวกเขามองหาพรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้ปัญหาผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยคือทางแก้ปัญหาของประเทศไทยคุณทักษิณบอกนะผมเชื่อว่านะคะเพราะฉะนั้นจะไปแปลความหมายใหม่คือท่านรับรู้ได้จากการเรียกร้องของพี่น้องประชาชนใช่ไม่ว่าจะผ่านพวกเราผ่านสื่ออื่นๆหลายๆทางแล้วก็การเรียกร้องเพราะพี่น้องเขาก็มีสื่ออยู่ในมืออยู่แล้ว Facebook ก็แสดงความรักความห่วงใยแล้วก็มีอะไร Facebook ที่เป็นกลุ่มก็ส่งกันเข้าไปแสดงความรักความห่วงใยความคิดถึงปรารถนาอยากให้ท่านมาแล้วทุกอย่างท่านก็รับรู้ท่านเลยพูดออกมาแบบนี้ไงคะแล้วท่านสรุปไงบอกว่าผมเชื่อว่าไม่ได้เป็นการชี้นำนะคะเพราะบอกท่านมีความเชื่อเป็นการส่วนตัวของท่านว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือแนวทางแก้ปัญหาของประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เป็นคำพูดของคุณทักษิณนะคะแล้วท่านยังบอกอีกว่าคืนวันที่26กรกฎาคมปีนี้นะคะเป็นคืนที่ผมมีความสุขที่สุดในโลกและก็ในชีวิตเลยเพราะได้อยู่ท่ามกลางลูกสาวลูกเขยตอนนี้ล้านหลานน่ารักหลายคนนะคะคุณสมเพียงล้านหลานหลายคนเลยมีทั้งลูกหลานแล้วก็พี่ๆน้องๆหุ้นส่วนนักธุรกิจนักการเมืองเพื่อนสนิททั้งพี่สาวน้องสาวไม่ว่าจะเป็นคุณเยาวภาคุณเยาวเรศคุณยิ่งรักไปหมดนะคะค่ะแล้วก็หลานชายหลานสาวท่านบอกว่ารู้สึกอบอุ่นมากแล้วก็ปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่ผมจะขึ้นด้วยเลข6เพราะว่าปีหน้าก็จะเลข7แล้วนะคะปีหน้าจะไม่มีเลข7แล้วไม่มีเลข6แล้วจะกลายเป็นเลข7แล้ว
รู้สึกว่าจะแก่เลขเจ็ดนี่มันจะดูเหมือนแก่ดูเหมือนแก่แต่จริงๆแล้วไม่แก่แต่ตัวท่านท่านไม่แก่นะคะท่านสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะคุณสำเนียงเท่าที่คุณสำเนียงประเมินจากสายตาท่านทักษิณคุณสำเนียงมีความรู้สึกยังไงคะท่านนายกเนี่ยท่านเป็นคนใจดีเป็นคนคิดดีทำดีท่านจะอายุจะมากแต่ตัวท่านไม่แก่ดิฉันไปสัมผัสกับท่านแล้วดิฉันไปกอดท่านนะคะพอเจอทีไรเขาขอกอดหน่อยด้วยความรักความคิดถึงเพราะท่านเป็นคนที่ใจดีและเป็นคนพูดดีท่านไม่แก่จริงๆนะจ๊ะคุณดวงนภาว่ายังไงมองคุณทักษิณน่ะว่ายังแก่ตามที่มีคนรู้ว่าหาป่วยหาว่าไม่เลยทุกปีจะมีคนบอกทุกวันคือท่านดูคือคนเราอ่ะสุขภาพดีไม่ดีท่านนายกทุกอย่างจากข้างในมันจะออกมาสู่ผิวพรรณรอบนอกท่านดูมีออร่าท่านยังดูสดใสยิ้มแย้มแค่เห็นเรายิ้มท่านเราก็ชื่นใจแล้วเราก็แน่ใจว่าท่านสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนแน่ๆแล้วก็สามารถกลับมาช่วยพวกเราได้แน่ๆพี่น้องท่านทักษิณบอกว่านะคะถึงแม้ว่าปีหน้าจะปีนี้จะขึ้นจะ70แล้วนะคะแต่ก็เป็นเพียงตัวเลขนะคะผมบอกเพื่อนสมัยเรียนของผมว่าพวกการที่มีตัวเลขเป็นที่เลข6ไปถึงเลข7แล้วแต่ก็ใช้ชีวิตให้เหมาะสมได้ถ้ามีวินัยออกกำลังกายแต่ผมไม่สนเรื่องออกกำลังกายด้วยเซ็กนะท่านมีการหยอดท้ายด้วยไม่ได้สนใจเรื่องการออกกำลังกายด้วยเซ็กท่านออกกำลังกายจ็อกกิ้งจริงๆเราจะเห็นว่าท่านออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะเดี๋ยวมือโน่นมีนี่ให้เราเห็นเรื่อยวันนั้นที่มีคลิปออกมาตลอดท่านทานไอติมกับลูกสาวแล้วท่านก็บอกว่า6โมงไปแล้วพ่อไม่กินอะไรแล้วท่านรักษาสุขภาพควบคุมเรื่องอาหารเพราะว่า6โมงไปแล้วเนี่ยเพราะว่าต้องพักผ่อนและร่างกายพวกเราเนี่ยถ้าถึงหลัก6เลข6นะทานอาหารไปเวลาประมาณ6โมงไปเนี่ยมันจะทำให้ผลเสียในร่างกายไปเป็นไปไขมันจะเกาะตามเนื้อตามอะไรเนี่ยมันไม่ได้ออกกำลังกายไงทานแล้วนอนนะใช่ทานแล้วนอนเพราะฉะนั้นถ้า6โมงไปแล้วก็ไม่ควรทานอาหารหนักๆควรจะทานพวกน้ำผลไม้น้ำดื่มเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยความเผาผลาญเนี่ยมันไม่มีแล้วไม่เหมือนเด็กพวกรุ่นเด็กๆใช่ค่ะพออายุมากๆแล้วคุณสมเนียงนี่ตอนเช้านี่ต้องทานน้ำทานน้ำผลไม้สดค่ะทุกวันปั่นกี่อย่างคะปั่นก็มีประมาณ9อย่างค่ะมีอะไรบ้างคะมีอันหนึ่งแคนตาลูปค่ะ2แก้วมังกร3แอปเปิ้ลสีชมพูค่ะ4แอปเปิ้ลเขียวค่ะ5นะคะอาจารย์สาวรสค่ะสาวรส6กล้วย7สับปะรดค่ะ8มะละกอค่ะ9ก็คือน้ำผึ้งโอ้โหสุดยอด9อย่างทานมันหั่นเก็บไว้ในตู้เย็นเช้าขึ้นไม่ต้องหั่นสดเลยอันนี้เราออกมาแล้วก็เรามาล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาหั่นแล้วเราปั่นเดี๋ยวนั้นสดๆสดๆเลยไม่เก็บตู้เย็นเลยทุกคนลูกเคยลูกสะใภ้ทานวันละแก้วทุกวันแต่แม่ต้องทานเยอะหน่อยเพราะฉันเป้าเป็นลูกด้วยคนดิอยากทานดิฉันตื่นไม่มีคนทานให้กินลูกคนโตเขาจะไปทำงานที่กรมขนส่งเนี่ยประมาณ6โมงดิฉันตื่นตี5ทุกวันตื่นทำให้ลูกบ้านดิฉันไม่ทานกาแฟทำให้ลูกอย่างเดียวตัวเองกินด้วยเปล่าทานดิฉันทานมากกว่าลูกค่ะแล้วได้ข่าวว่าพ่อของเด็กเนี่ยเขาเป็นมะเร็งที่หลอดเสียงทานอะไรคะทุกวันทานทุกวันก็คือ1ทานยาแบบยาของหมอที่อยู่ปัจจินนะคะหมอแสงค่ะหมอแสงแล้วก็ทานข้าวก็ห้ามทานเนื้อหมูแดงทานไก่แล้วผลไม้ก็ทานอะไรบ้างคะก็ทานผลไม้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ต้องปั่นให้เขาค่ะมีอะไรบ้างก็มีที่บอกเมื่อกี้ค่ะทุกอย่างนี่อะไรคะ9อย่างเนี่ยค่ะก็ปั่นให้พ่อเขาแล้วก็ต้องมาปั่นให้ลูกทั้งดิฉันทานด้วยขนาดไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ยังต้องทำเพราะว่าใช่ใช่ไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะเราแยกกันอยู่มาตั้งแต่คืออยู่บ้านเดียวกันแต่แยกเตียงนอนค่ะค่ะเราแยกกันตั้งแต่10ปีแล้วอยู่ด้วยกัน10ปีแต่ก็ยังถือว่าปฏิบัติในฐานะที่ลูกอยากทำให้พ่อเขาเลิกกันก็ถือว่าลูกเป็นลูกกตัญญูใช่พ่อเขาฉะนั้นเห็นคุณสำเนียงบอกว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะมีอะไรนะพิเศษสำหรับคนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยอันนี้พิเศษก็คือเป็นย่านะคะย่าเจ้าชู้นึกออกไหมคะย่าเจ้าชู้เมื่อก่อนมันจะเป็นหัวเป็นเหมือนงอนไก่เราไปเด็ดมาแล้วเรามาตีย่าเจ้าชู้เนี่ยพอเดินผ่านปุ๊บติ่งเกงเลยไม่ใช่ไอ้นั้นต่างหากเขาเรียกย่างงอนไก่ย่างงอนไก่ย่าแพรกนี่แหละย่าแพรกแล้วเราเอามาปั่น
ผสมขมิ้นขมิ้นชันขมิ้นลดการอักเสบใช่เดือนหนึ่งจะต้องทานเดือนละครั้งอ๋อเดือนละครั้งเดียวแล้วก็ใส่น้ำปูนใสปริมาณเยอะไหมคะปริมาณปริมาณก็คือ3แก้วเล็กค่ะน่ารักมาก3วัน3วันก็เดือนหนึ่งต้องทาน1ครั้งเป็นมะเร็งที่ไหนนะคะเป็นมะเร็งที่หลอดเสียงโอ้ใช่ไหมเสียงเขาไม่ค่อยมีนะคะมันอยู่ที่ที่เราต้องปฏิบัติหลอดเสียงเนื้อมะเร็งขึ้นประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวพอไปตัดแล้วก็เป็นเนื้อร้ายแต่ตอนนี้ปกติแล้วค่ะใช้บาท30บาทของท่านนายกทักษิณชินวัตรไปผ่าตัดด้วยโรงพยาบาลสิริราชเยี่ยมเลยใช่ไปฉายแสงเดือนกับ3วันฉายแสงก็ไม่จำค่าใช้จ่ายครั้งละ 8,000 บาทวันนะวันละครั้งก็วันเกิดท่านก็ยิ่งคิดถึงท่านใหญ่เลยใช่ดิฉันะะก็ถึงบอกว่าทำไมดิฉันถึงรักท่านนายกทักษิณชินวัตรทุกคนมีเหตุไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวสองท่านให้นโยบายเราไม่ว่าปราบยาเสพติดดิฉันหลานดิฉันเนี่ยโดนด้วยตัวดิฉันกับพี่สาวดิฉันตามหลานนะทั้งวันทั้งคืนตามไม่เจอเขาไปติดอยู่กับคนค้ายาเสพติดโอ้โหแล้วก็พี่สาวดิฉันก็คือมีลูกจะต้องเซ็นโฉนดไว้ให้ลูกแล้วตอนนี้เขาก็ไม่ได้ยาไม่ได้ยาเสพก็เอาโฉนดนั่นแหละไปแลกกับยาม้านะคะพี่สาวดิฉันรู้ไปคัดค้านไม่ทันก็เสียใจมากยากี่เม็ดเองอาจารย์10เม็ดเองนะได้เสียโฉนดไปแปลงนึงเลยแปลงนึง 300,000 บาทไอ้ 400,000 มัน2งานเด็กรู้ทำไมถึงการ2งานอยากจะเสพนะคะเอาอะไรก็ได้ไปแลกมานะคะเพราะฉะนั้นได้หลานกลับคืนมาได้หลานนโยบายปรับยาเสพติดถูกต้องค่ะพอได้หลานคืนมาแยกกับคนค้ายาเสพติดค้ายาบ้าแล้วแยกกันอยู่แต่เขาไม่ได้เสพโกรนกวายนะอาจารย์เขาเอาไปบำบัดบำบัดแล้วได้สติขึ้นมาแล้วได้ลูกขึ้นมานี่ดิฉันถึงว่ารักท่านนายกหนึ่งพ่อเด็กเป็นมะเร็งที่หลอดเสียงและพ่อเด็กก็ปกติดีแล้วอันนี้ดิฉันถึงได้สัมผัสกับนโยบายท่านแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็คือตัวดิฉันเองนะเงินกองทุนหมู่บ้านดิฉันก็ได้สัมผัสตรงนั้นกู้ 3,000 มาเลี้ยงไหมก็ได้เงินเอาเคยเล่าไปแล้วเอาเรื่องนะเป็นว่าคุณสำเนียงเนี่ยมีความรู้สึกเป็นพิเศษกับท่านนายกทักษิณเพราะว่าได้สัมผัสนโยบายของดิฉันรักท่านจริงหลายๆอย่างนะคะท่านทักษิณยังบอกเดี๋ยวพูดต่อยนิดนึงก็ได้ว่าการปฏิบัติตัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะยิ่งน้ำผลไม้ไปซื้อมาขวดนึงหลายๆพันเนี่ยแทนที่จะไปซื้อหลายๆพันนี่มาใช้โดยการทำเองดีกว่าทำเองทุกวันเองเนี่ยได้สดๆเลยทานมาประมาณทานมา5ปีแล้วนะคะดูหน้าตาสดใสคุณสำเนียงดูก็แล้วกันทาน5ปีเมื่อก่อนเนี่ยใครได้เจอคุณสำเนียงเมื่อก่อนเนี่ยกับเดี๋ยวนี้น่ะหน้ามือเป็นหลังมือค่ะใช่เมื่อก่อนขี้เหร่มากค่ะเดี๋ยวนี้สวยมากทานน้ำผลไม้เดี๋ยวนี้สวยมากดิฉันไม่ทานกาแฟค่ะค่ะโอ้ดีมากค่ะและไม่เคยเหนื่อยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงไม่เคยหาหมอเลยตั้งแต่ต้นมาจนบัดนี้ไม่เคยหาหมอนะคะทานน้ำผลไม้มา5ปีแล้วก็ไม่เคยเป็นไรมาทาทานไอ้ทานเช่าด้วยฉางเท่าด้วยเช่าด้วยน้ำมันดาวินคาด้วยค่ะนะคะก็ต้องมีอาหารเสริมช่วยไปดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณนะคะนะคะได้ยามากก็ทานนะใช่ไหมได้ยามากคุณดวงนภาก็ให้อยู่นะทานค่ะค่ะท่านนายกทักษิณอีกสักนิดนึงนะคะท่านบอกว่าท่านเนี่ยมีวินัยนะคะในการออกกำลังกายแต่ไม่ใช่ออกกำลังกายด้วยเรื่องเซ็กนะคะแต่ออกกำลังกายแน่ๆแล้วก็กินอาหารดีๆท่านแนะนำบอกว่าเมื่อท่านออกกำลังกายแล้วกินอาหารดีๆอย่างที่คุณสำเนียงว่าเนี่ยนะคะกินผักผลไม้อะไรให้มันเยอะๆหน่อยพวกโปรตีนพวกเนื้อสัตว์ก็พยายามลดเอานิดๆหน่อยๆพอให้อร่อยอย่าไปกินมากนะคะแล้วถ้าเกิดท่านสามารถปฏิบัติได้อย่างนี้นะคะก็จะทำให้พวกคุณก็จะมีสุขภาพดีแล้วก็จะมีความสุขเมื่อสุขภาพดีสุขภาพกายดีแล้วก็จะทำให้สุขภาพจิตของเราดีด้วยใช่ค่ะใช่นะคะคุณทักษิณก็บอกว่าผมบอกได้เลยว่าความสุขอยู่ที่บ้านของเราสุขภาพคือทุกสิ่งเงินไม่ใช่ทุกอย่างแค่เกือบๆแต่สุขภาพต่างหากนะคะที่สำคัญที่สุดยิ่งถ้าเรามีทั้งสุขภาพและเงินเราก็จะได้ทุกสิ่งหรือเกือบทุกสิ่งค่ะท่านบอกว่ามีความสุขผมมีความสุขมากที่คืนนี้ได้อยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงเด็กๆญาติมิตรและพี่น้องผมขอสารภาพว่านี่เป็นการฉลองวันเกิดที่มีความสุขมากที่สุดในรอบ69ปีในชีวิตของผมค่ะจริงๆแล้วอ่ะ
จริงๆแล้วท่านมีความสุขทุกปีแต่ปีนี้มีหลานเล็กๆด้วยไงมีหลาน3คนน่ารักมากแม่จะมีความสุขมากเนี่ยเราอยากมากเลยอ่ะเราอยากเห็นคุณหญิงไปอยู่รวมด้วยค่ะเราอยากเห็นอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องภายในครอบครัวของท่านนะคะเราก็อยากเห็นนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องสิทธิส่วนตัวเนาะใช่อันนั้นเป็นเรื่องก็ไม่ว่ากันนะคะคุณทักษิณยังบอกว่ามีนักการเมืองหลายคนอยู่ที่นี่กับท่านนะคะรวมถึงสำนักข่าว BBC ไทยจึงอยากจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับการเมืองนะคะท่านก็บอกว่าไม่สนใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองในประเทศไทยเพราะเรามีรัฐประหารนำโดยกองทัพที่ไม่เป็นสุภาพบุรุษสิ่งที่พวกเขาทำก็คือยื้อเวลาเลือกตั้งนะคะนะคะคุณทักษิณนี่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ค่ะอยู่ครบเทอม4ปีนี่นะคะกำลังจะต่อเป็นเทอมที่2โดนรัฐประหารเพราะว่าขืนอยู่ต่อไปอีกหน่อยพรรคการเมืองอื่นไม่ได้คะแนนคะแนนหรอกใช่ค่ะนะคะเพราะว่าท่านยิ่งทำท่านยิ่งเห็นผลประชาชนยิ่งเห็นผลเลือกตั้งเท่าไหร่ก็ยิ่งเทคะแนนให้ท่านมากขึ้นค่ะเพราะว่าประชาชื่นชอบเป็นอะไรนะจนเขาเอานโยบายของท่านที่เรียกว่านโยบายประชานิยมไปตำหนิอย่างมากมายแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปเป็นประชารัฐก็เอานโยบายของท่านไปทั้งรุ่นนะคะแต่เปลี่ยนชื่อเฉยๆนะคะท่านทักษิณยังบอกอีกว่าพวกเราอยู่ที่นี่ด้วยกันในฐานะพี่น้องเพื่อนฝูงแม้ว่าเราจะรู้จักกันผ่านสนามการเมืองแต่เราก็กลายเป็นเพื่อนเป็นพี่ชายเป็นน้องสาวและพวกเราก็สนิทสนมกันเราไม่สนใจว่าใครจะแปรพรรคและขอให้พวกที่ออกจากพรรคไปนั้นโชคดีเราเชื่อว่าเสียงส่วนใหญ่ยังอยู่ข้างเราค่ะอันนี้ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะพูดนะคะค่ะคิดว่าท่านพูดมาอย่างนี้ก็คงไม่หาเรื่องยุบพรรคอีกนะคะค่ะใช่เพราะท่านได้บอกตอนท้ายแล้วเมื่อกี้นี้นะคะบอกว่าผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยคือทางแก้ปัญหาของประเทศใช่ทุกคนเรียกร้องท่านบอกท่านเชื่อว่าไม่ใช่ท่านไปทำเองท่านเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะยังมีอีกนิดนึงนะคะคุณทักษิณบอกนอกจากว่าจะจัดวันเกิดแล้วในประเทศไทยมีการฉลองวันเกิดให้ท่านนะคะศาลหลายที่มากหมายจับใบที่5ค่ะวันเกิดท่านนะคะออกหมายจับวันที่5นะคะฉลองวันเกิดวันที่5ที่ DSI ส่งสำนวนสงควรเห็นส่งฟ้องคุณโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรในคดีเงินแบงก์กรุงไทยให้อัยการดำเนินคดีต่อไปนะคะอันนี้นะคะทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด4คดี4คดี5คดีนะคะเมื่อกี้อาจารย์ป้าเอาไปไว้ไหนเนาะนะคะก็มีทั้งหมด5คดีด้วยกันคดีนี้เป็นคดีที่5คดีแรกนะคะคือคดีทุจริตปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยไปให้พม่าคดีที่2คดีทุจริตปล่อยกู้ Exim Bank คดีที่3คดีออกกฎหมายแปลงค่าสัมปทานโทรคมนาคมและมือถือเป็นภาษีสัมปสามิตคดีที่4คดีฟื้นฟูกิจการ TPI แล้วก็คดีที่5นี่ค่ะที่ DSI กำลังให้เป็นของขวัญวันเกิดกับท่านนายกทักษิณชินวัตรของพวกเรานะคะในคดีโดนตลอดแบงก์กรุงไทยให้อัยการดำเนินต่อไปเขาบอกว่าเขาจะแจ้งหมายจับไปเนี่ยถ้าภายใน3เดือนนะคะไม่ออกมาเขาจะตัดสินรับหลังเลยนะคะนี่เอากับเขาสินะคะจะตัดสินไงก็เอาว่ากันให้สบายใจแล้วกันนึกคดีหวยเนี่ยมันก็เป็นผลดีนะเอามาส่งคนไปเรียนคนพี่น้องประชาชนที่มีความรู้ความสามารถไปเรียนหนึ่งท่านมองเห็นความก็คือคนที่ซื้อหวยก็ผิดกฎหมายไงท่านอยากให้เอามาถูกกฎหมายเอามาวางขายได้เหมือนลอตเตอรี่อันนี้พี่น้องเราดิฉันได้สัมผัสได้ขายได้กำไรดีด้วยอาจารย์ค่ะได้โอ้ดอันนั้นดีมากแล้วคดีโรงพักนี่จะบอกคดีโรงพักที่สร้างไม่เสร็จอ่ะไอ้หวยบนดินเนี่ยจะบอกให้อาจารย์เป้านะตอนนั้นเป็นครูอยู่ลพบุรีบ้านอยู่สิงห์บุรีไปกลับทุกวันผ่านร้านหวยใช่ขายหวยบนดินด้วยเป็นรายได้ที่บาทเองไม่ต้องกลัวโดนจับด้วยนะคะเราได้ลดแล้วก็ได้ภาษีมาตรงๆเลยใช่แล้วก็มีเงินเหลือไปใช้จ่ายอื่นเยอะแยะตรงนี้ได้เราขายดีด้วยผิดนะเอาจนได้อ่านเรื่องคดีของท่านนิดนึงนะคะคดีใบที่5นี่คือคดีเบี้ยวนัดคดีหวยบนดินไม่แจ้งเหตุจำเลยไม่มาศาลถือว่าปฏิเสธนะคะก็จะมีการนัดตรวจหลักฐานในวันที่14พฤศจิกายนนี้นะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นการร้องขอของปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องปปช.นี่เป็นอะไรไหมคะปปช.ชุดนี้นะคะน่าจะยกออกไปให้หมดเลยนะคะ
บางคดีปปชบอกน้ำท่วมน้ำท่วมเอกสารหายเอกสารหายหมดเลยท่วมตรงไหนถ้าเขาไม่อยากจะทำนะเขาบอกหายอ่ะถ้าอยู่อยุธยาจะเชื่อถ้าเกิดเขาอยากทำนะเขาสามารถที่จะไปลื้อให้อยู่ไปตรงไหนเขาจะไปลื้อค้นมาตอนนั้นน้ำท่วมยังไงน้ำท่วมที่ลาวตอนนี้ถ้าพูดถึงท่วมแบบนั้นดิฉันเชื่อใช่เพราะว่าเขื่อนมันไหลมาท่วมมิดหลังคามันไม่ได้ไปท่วมปปช.ซะหน่อยอ่ะผมว่าแล้วปปช.ไหนตึกกี่ชั้นเอกสารหายหมดอ่ะเหมือนกันตึกจังหลายชั้นนี่น้ำท่วมเห็นแต่หลังคาหรือไงใช่หายได้ยังไงแปลกดีนะอาจารย์ก็เป็นอันว่าคดีที่ท่านทักษิณโดนอีกคดีนึงก็คือปปช.ฟ้องบอกว่าหาว่าเป็นนัดคดีบนหวยบนดินนะคะไม่แจ้งเหตุจำเลยไม่มาศาลเข้ามาถือหวยบนดินน่ากลัวจะเป็นภัยต่อความมั่นคงเป็นภัยต่อความมั่นคงค่ะภัยต่อความมั่นคงของเจ้ามือหวยใต้ดินใช่ใช่ของเจ้ามือหวยใต้ดินที่เดือดร้อนก็คือเจ้ามือหวยนั่นแหละค่ะค่ะเอาก่อนจะไปข่าวอื่นๆมาอ่านสักนิดเยอะเลยเยอะเลยค่ะอ่านแฟนคลับวันนี้คุณดวงคานบอกว่าวันนี้คุณดวงนภาสวยนะคะผมสวยค่ะวันนี้เปลี่ยนทรงผมใหม่ค่ะแต่ไม่เปลี่ยนใจนะยังสนับสนุนประชาธิปไตยอยู่ยังใจเดียวนะเดียวใจเดียวนะคะนะคะเอาขอบคุณน้องปิ๊กกี้นะคะที่ชมนะคะขอบคุณค่ะสมบัติไม้ไทยขอบคุณนะคะที่รับชมอยู่คุณธนพลอยุธยาค่ะค่ะคุณธนพลบอกว่าอายุมากควรที่จะเดินออกกำลังกายครับใช่นะคะออกกำลังกายทุกวันค่ะไม่ต้องวิ่งคุณธนพลแกออกกำลังกายทุกวันพอดีพี่ไปอยู่หมู่บ้านที่มีฟิตเนสใช่เดินเร็วค่ะให้สุขภาพก็ได้ปั่นจักรยานมั่งตัวพี่เองปั่นจักรยานด้วยค่ะแต่จักรยานนี่นะคะถ้าปั่นอยู่กับบ้านได้แต่ว่าถ้าเกิดปั่นไปตามถนนอาจารย์ป้าไม่แนะนำค่ะเพราะว่ามีหลายคนนะคะที่ล้มอย่างคุณหมอประสงค์บุญพงษ์นี่เป็นนะคะล้มไปนะคะล้มไปกับสะโพกหักหรือแขนหักถ้าท่านเคยโดนเคยเป็นนะคะเมื่อปีที่แล้วนี่เองไม่แล้วพาไปออกกำลังกายไม่สนับสนุนให้ขี่ตามในเมืองอย่างนี้นะคะเพราะควันลดเวลาเราจักรยานอันตรายเราหายใจเข้าไปเนี่ยไม่บวกนะคะนี่ไม่บวกต้องไปในที่ที่มีอากาศดีๆที่สวนสุขภาพอะไรที่เป็นจักรยานนะมันก็ดีแต่ว่าถ้าไปตามชนบทรุ่นที่มีในสวนสาธารณะนะคะแต่ถ้าเกิดได้ปั่นตามถนนนี่ไม่เห็นด้วยนี่ถ้าไม่มีเวลาอย่างอาจารย์คุณนะคะสวัสดีอาจารย์อาจารย์ออกกำลังเป้าทุกวันสวัสดีค่ะอาจารย์ออกกำลังเป้าทุกวันอาจารย์เป้าออกกำลังกายว่าคนจะแย่พูดอาจารย์ออกกำลังเป้าอาจารย์เป้าออกกำลังกายบนเตียงนอนทุกวันค่ะถีบจักรยานสารพัดทำอาจารย์สอนเราหนุ่มเมืองนนท์คนท่าน้ำสวัสดีครับสามท่านสามสาวครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนงคารสวัสดีทั้ง3คนเลยสวัสดีคุณหน่อยนะคะคุณพรเมธาสิริสมเจ้าของผลิตภัณฑ์ความงามนารีค่ะคุณนงคารบอกสวัสดีอาจารย์ดวงนภาวันนี้ผมสวยมากเลยทรงผมใหม่ไม่เปลี่ยนใจยังรักพี่นงคารยังรอพี่นงคารตรงนี้เมื่อวานนี้ยังรักพรรคเพื่อไทยไม่ได้กลับอยุธยาอยู่กับอาจารย์เป้าที่อพาร์ตเมนต์อาจารย์เป้าปรากฏว่าที่ข้างล่างมีร้านเสริมสวยคุณนภาก็เลยถือโอกาสถือโอกาสช่วงที่อาจารย์เป้าหนีไปทำบุญมาทำผมซะเลยค่ะคุณธนวนบอกว่าผมดื่มชาดาวอินทราผสมน้ำมะนาวครับทำให้อิ่มทานตอนท้องว่องว่างผิวพรรณสดใสมากเลยคุณธนวนอ่ะผิวพรรณสดใสมากเลยรอค่ะต้องขอดูตัวหน่อยขอเจอตัวหน่อยนะน้องกุ้งนะคะคุณกระจอกเลือดเค็มกระทักไทยมานะคะคุณนังคารบอกว่าท่านทักษิณเอาบัตร30บาทให้ค่ะค่ะอาจารย์เป้าสวยค่ะขอบคุณพี่บุญชาพี่บุญชาวมูลจินดาชาวมอยู่ขอบพระคุณมากพี่สาวคนนี้เป็นสายบุญนะคะแล้วก็เป็นอะไรสายชิวๆค่ะไปต่างประเทศบ่อยมากเลยคุณธนวนบอกว่าคุณสำเนียงแข็งแรงครับขอบคุณค่ะแข็งแรงค่ะคุณนังคารบอกว่าอาจารย์3คนน่ารักมากๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะคุณธนวนบอกอาจารย์เป้ายังแข็งแรงอยู่ครับอ๋อแข็งแรงจริงๆค่ะอาจารย์คนนี้อาจารย์ทีมจักรยานตอนเช้าเดี๋ยวอันนี้ดิฉันยังยอมรับว่าอาจารย์เป้าแข็งแรงจริงเมื่อวานจัดงานไม่เหนื่อยเลยค่ะมีความสุขตัวพี่เองก็มีความสุขอยู่ได้ทั้งวันเดินได้ทั้งวันคือหลายๆท่านที่เกษียณอายุราชการแล้วโดยรัฐบาลในส่วนใหญ่จะเป็นห่วงในส่วนนี้ตั้งแต่จัดรายการวิทยุแล้วบอกว่าท่านหลายๆท่านทั้งเหงาก็คุณนงครานบอกว่าเดี๋ยวไปเมืองไทยแล้วจะไปหาอาจารย์ทั้ง3โอ้มาเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะพาไปทานข้าวค่ะค่ะมีเรื่องมีร้านอาหารเยอะนะคะคุณธนวนบอกยุบตามเลือกเพื่อไทยครับ
ถ้าเกิดว่าเพื่อไทยเกิดโดนยุบขึ้นมาหรือไงก็จะตามไปเลือกพรรคที่เป็นนอมินีของเพื่อไทยรักมากที่อยู่สายเดียวกับเพื่อไทยอะว่างั้นเถอะรักมากพวกนี้หน้าด้านเอาของท่านทักษิณไปใช้อันที่คุณดวงนภาบอกนะคะว่าคุณนายนกกระจอกคุณนายนกกระจอกเลือดเค็มบอกใครลงพักเพื่อไทยผมเอาหมดครับขอบคุณค่ะคุณบรรทูลนะคะเราไม่ต้องมองบุคคลนะคะใช่มองพักเพื่อไทยอย่างเดียวขอบคุณค่ะคุณกุ้งนะคะคุณธนวนบอกว่าคดีกรุงไทยคนร่างรัฐธรรมนูญไม่ผิดเอ๊แต่ว่าพี่ชายหรือน้องชายของนายกอดีตนายกค่ะชอช้างอ่ะค่ะนะคะแล้วก็หอบเงินธนาคารกรุงไทยไป 5-600 ล้านน่ะพอหมดคดีความพอหมดอายุความกับประเทศไทยไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยนะคะค่ะนั่นโกงหรือเปล่าคะไม่โกงนะคะเป็นคนดีมั้งเป็นคนดีจ้ะเป็นคนดีเป็นคนดีทั้งนั้นแหละค่ะขอบคุณน้องณัฐรมนศรีโพกลางนะคะเดี๋ยวจดไว้ด้วยนะคะต้องทักทุกวันนะคะณัฐรมนเดี๋ยวจะใจน้อยทักเราทุกวันเลยนะคะคุณน้องคานบอกพอท่านทักษิณว่าจะกลับนะคะบ้านก็หาเรื่องเขาทุกอย่างเลยค่ะนะแต่เราเชื่อว่าท่านจะได้กลับกลับอย่างสง่างามด้วยแล้วก็ไม่มีคดีความด้วยเพราะท่านไม่ผิดค่ะค่ะคุณอะไรมิตรชัยนะคะทักทายมาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะอ้าวมาข่าวที่2ค่ะคุณเอียงคาระบวยคุณดวงนภาแกนนำกลุ่มสามมิตรเนี่ยยังไม่พ้นเรื่องดูดนะตอนนี้แกนนำกลุ่มสามมิตรเขาบอกยังไงอ๋อก็คุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะหนึ่งในแกนนำกลุ่มสามมิตรนะคะออกมายืนยันเขาไม่ยืนยันท่าที่ร้านอะไรนะร้านก๋วยเตี๋ยวกินเส้นนะคะเขาบอกไม่เกาเหลาเหมือนสมัยท่านสมัครนะคะท่านบอกว่ากลุ่มสามมิตรนะคะแกนนำกลุ่มสามมิตรยันไม่ตั้งพรรคใหม่ยังอุบนะคะร่วมพรรคพลังประชารัฐยังกักอยู่เลยนะคะประยุทธ์สืบแต่ก็ยืนยันที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์สืบทอดอำนาจค่ะเขาบอกว่านายสมศักดิ์เทพสุทินนะคะแกนนำกลุ่มสามมิตรไม่ยืนยันว่าไม่ตั้งพรรคใหม่แล้วไม่สามารถระบุได้ว่าจะเข้าร่วมพรรคพลังประชารัฐเมื่อไหร่นะคะแต่ว่ายังคงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยเขาบอกว่ายืนยันว่ากลุ่มสามมิตรทำงานเนี่ยนะณเวลานี้นะคะยังเน้นในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่เดือดร้อนเรื่องทำกินขณะเดียวกันยังไม่ได้คิดถึงการเลือกตั้งหรือแนวทางการทำ primary vote สำหรับข่าวนะคะที่จะไปทาบทามนายสุวัฒน์ริปตับพันรบที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนามาร่วมกลุ่มสามมิตรนั้นยังไม่ได้พบยังไม่ได้คุยกันนะคะยังไม่มีข้อเท็จจริงยืนยันนายสมศักดิ์ยังมองอีกว่าการเดินหน้านะคะเพื่อความปรองดองนะคะตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีเลยเขาบอกว่าท่านประยุทธ์ทำไว้ดีมากเลยทำให้สีนั้นสลายไปเหลือเพียงสีเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็อันเนี้ยคุณผู้ชมจะรู้สึกยังไงจะบอกว่าถือว่าพลเอกประยุทธ์ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้ดีหากแนวทางนี้และเป็นนโยบายก็จะเป็นนโยบายของกลุ่มสามมิตรตรงกับพรรคพลังประชารัฐที่จะมีเขาบอกจะร่วมมือกันไม่หรือไม่นั่นต้องรอดูต่อไปนายชวนชูจันทร์นะคะผู้ก่อตั้งกลุ่มพรรคพลังประชารัฐเขายืนยันว่าเขาจะประชุมเรื่องของพรรคนะคะและสมาชิกพรรคที่ Impact Marina เมืองทองธานีปลายเดือนนี้เพราะฉะนั้นเราต้องคอยดูค่ะว่ากลุ่มสามมิตรนี้จะเข้าร่วมหรือเปล่าเขาถามว่าตั้งพรรคใหม่ไหมเขายืนยันว่าไม่ตั้งพรรคใหม่ส่วนนายสมศักดิ์เขาพูดถึงนายพิรมพลวิเศษนะคะเลขาธิการกลุ่มสามมิตรเดินสายพบปะพูดคุยกันในเรื่องของนักการเมืองนะคะเขาบอกว่าเป็นเพียงการพบปะในฐานะคนการเมืองที่คุ้นเคยนายสมศักดิ์ยังยืนยันด้วยว่าวันนี้ต้องทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนยังไม่คิดเรื่องการเมืองอันนี้เราไม่เชื่อนะคะซึ่งการดูแลประชาชนได้มาอย่างยาวได้ดูแลประชาชนมาอย่างยาวนานเดี๋ยวจะมีประเด็นเด็ดนะคะแต่กลับไม่พูดถึงเช่นการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิตัวเองเป็นผู้ริเริ่มแต่กลับมองว่าเป็นการทำของนายกรัฐมนตรีคนนู้นคนนั้นจริงเหรอคะอาจารย์เขาเป็นคนสร้างเหรอคะนายสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยโอ้ยี่โมสนามบินสุวรรณภูมิเขาว่าเป็นสนามบิน7ชั่วโคตรไม่ใช่เหรอคะคุณสมบัติเทพสุทินเนี่ยค่ะอยู่ในสมัยพรรคไทยรักไทยนะคะซึ่งมีนายกทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นคุณสมศักดิ์นะคะก็อยู่กับท่านนั่นแหละค่ะแต่อย่ามาอ้างเลยว่าเป็นคนสร้างแต่ว่าอาจจะอยู่ในรัฐบาลในทีมงานนะคะอย่างเงี้ยเขาพูดอยู่คุณจะมีศักยภาพพอจะไปสร้างสนามบินมีคนมีแต่คนเขาบอกว่า
การสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยคนที่เข้ามากระตุ้นทำเขาบอกก่อนหน้านี้มัน7ชั่วโคตรแน่นอนสร้างเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จหรอกแต่พอถึงรัฐบาลท่านนายกทักษิณคนทำไม่ได้เปิดคนเปิดไม่ได้ทำค่ะใช่แล้วก็เสร็จได้อย่างรวดเร็วด้วยใช่คุณสมศักดิ์บอกว่ากลุ่มสามมิตรจะไม่ตั้งพรรคขึ้นมาใหม่ก็คนจะมาตั้งพรรคพลังประชารัฐนะแต่จริงๆจะตั้งไม่ตั้งก็เรื่องของคุณนะคะแทงกันตลอดแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาเรียกว่ายกยอปอปั้นท่านนายกซะจนแบบนายกลุงตู่ซะจนสงสัยถ้าไปอยู่ใกล้ๆกันนั่นตัวลอยเลยนะคะไม่ต้องกระโดดไม่ต้องมีอะไรไปหนุนเลยค่ะโอ้โหเน้นการช่วยเหลือประชาชนอะไรต่ออะไรท่านเป็นคนดีคนดีมากมายเลยเวลาสนับสนุนกันเยอะก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถ้าท่านเป็นคนดีแล้วหวังดีต่อประชาชนเมืองเราก็เข้าใจแต่ทำไมท่านอยู่ฝ่ายเผด็จการท่านอยู่ไม่ได้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเพราะประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยนี่คะดังนั้นเราก็ไม่เห็นเรื่องที่บอกว่าลุงตู่เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องประชาชนสองฝั่งทะเลาะกันแล้วมันเหลือเสื้อสีเดียวใช่ก็จะตอนนี้ก็จะปรองดองจะสลายสีเสื้อแน่ใจนะก็ทักใหม่ๆไปหาเสียงลงพื้นที่ได้ก็ทุกคนก็ตอนนี้พลังประชารัฐเขากำลังลงพื้นที่เพื่อจะปรองดองไงล่ะคะแล้วทำไมไม่ให้พรรคเก่าๆลงพื้นที่ก็ยังไม่ยังค่ะยังแฟร์หน่อยไม่ได้หรอคือตอนนี้นะคะเขาก็อ้างว่าพรรคกลุ่มสามมิตรเนี่ยยังไม่ได้จดทะเบียนตั้งเป็นพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นก็เป็นการเลี่ยงได้ไงแล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าการต้องตั้งพรรคการเมืองให้แล้วเสร็จเท่านั้นเท่านี้ถึงจะมีการเลือกตั้งป่านนี้มันรีบจดแล้วตอนนี้ก็หาช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อยืดการที่จะลงพื้นที่เอาเปรียบประชาชนนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณมีมาตรา44อยู่คุณบอกว่าห้ามไปพบไปพูดคุยกันเรื่องการเมืองเกิน5คนนี่กลุ่มสามมิตรมันเกิน5คนตลอดอ่ะตลอดแล้วคุณจะไปหาข้ออ้างว่าเขาลงพื้นที่ได้เพราะเขายังไม่ได้จดทะเบียนตั้งพรรคเนี่ยมันเป็นช่องโหว่ของกฎหมายซึ่งประเทศไทยเนี่ยชอบเอามาใช้ใช่ใช้สำหรับคนที่คิดว่าตัวเองทำถูกแต่ไอ้คนทำผิดช่องโหว่นิดเดียวของท่านนายกจะเล่นงานนิดเดียวจะยุบพรรคเขาแล้วใช่นะคะนี่คือช่องโหว่ของกฎหมายปองดองเหรอแบบเนี้ยประเทศไทยเนี่ยมันมีช่องโหว่ตอนนี้นะคะปองดองได้เหรอเขียนกฎหมายก็ต้องให้รัฐศาลรัฐธรรมนูญตีความมันเรื่องอะไรกันไม่เข้าใจตอนนี้ก็คือนะคะปองดองยังไม่ได้ค่ะมันไม่ได้ของตัวฝั่งประชาธิปไตยก็คือเขาอยากเห็นคดีความ99ศพใช่มันไม่สมบูรณ์มากท่านนายกทักษิณคงจะนั่งหัวเราะก๊ากก๊ากก๊ากเลยที่นายสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเป็นผลงานของนายสมศักดิ์เริ่มแล้วนะบานนี้หัวล็อกพุงกระเพื่อมเริ่มหายไปเลยเริ่มพูดทีแรกนายพี่ลมที่พูดเยอะมากโอ้300 500นี่นายรัฐบาลชุดนี้ทำดีพี่น้องอยู่ดีกินดีพูดกันเข้าไปคนไหนอยากจะเสกสรรปั้นแต่งตอนนี้สมศักดิ์เอามาพูดประชาชนเขารู้ค่ะคุณไม่ต้องมาพูดแล้วค่ะพูดให้เหงื่อแข้งมีใครเขาฟังแล้วค่ะเดี๋ยวนี้สื่อไม่ฟังเดี๋ยวนี้พี่น้องประชาชนเขาก็เป็นสื่อไปในตัวอยู่แล้วเนี่ยกดไปเลยกดไปได้เลยใน Google ว่าใครมาคนทำให้สนามบุญสุวรรณภูมิเข้าไปเลย Google ค่ะเข้าไปได้เลยสนามบินกันสนามบุญค่ะสนามบินค่ะอาจารย์สำเนียงอาจารย์ของขึ้นวันนี้พูดผิดพูดถูกค่ะอาจารย์ของขึ้นแล้วสาไปทำบุญทำจิตใจให้สงบสมาธิมานะเนี่ยวันนี้ค่ะอ้าวคุณสำเนียงครม.สัญจรที่อุบลอำนาจเจริญยโสธรล่าสุดแล้วเขาว่ายังไงกันบ้างครม.สัญจรอุบลอำนาจเจริญยโสนะคนจดจำอะไรได้มากมากที่สุดนะคะอันที่ผ่านมาครม.สัญจรที่ผ่านมานะคะยโสได้ผ่านพ้นไปแล้วพร้อมกับความสำเร็จอย่างคึกคักคำถามว่าเป็นการประเมินโดยใครอาจารย์หากมองจากเม็ดเงินที่ทุ่มเทในมากกว่า 50,000 ล้านก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของรัฐบาลนะคะพอดีอดีตส.ส.นักการเมืองในลงพื้นที่จำนวนหนึ่งไปต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ย่อมเป็นรูปธรรมสำคัญหนึ่งอันฉายสะท้อนความสำเร็จจากด้านของกลุ่มสามมิตรอาจารย์คนไปรับเยอะใช่เป็นความสำเร็จด้านของพรรคพลังประชารัฐสัมผัสได้จากการเคลื่อนไหวของ อันตามมากล่าวว่านายสุพลฟองงามนะนายสุพลฟองงามหลังจากแบกรับภาระในการนำทีมนักการเมืองจำนวนหนึ่งออกแสดงตนให้เห็นผลงานอันยอดเยี่ยมของคสช.ไปต้อนรับนะคะและของรัฐบาลอาจนิ่งสงบอยู่ในที่ตั้ง
รอการเปิดตัวและอลังการมากยิ่งกว่าโดยกลุ่มสามมิตรและพวกพลังประชารัฐอาจารย์แสดงความชัดเจนละว่าจะไปอยู่ทางพลังประชารัฐเขาจะเข้าไปชัดเจนแล้วค่ะค่ะสุพลพงษ์งามไปแน่นอนไปแน่นอนค่ะนะคะอ้าวค่ะก็เป็นอันว่าชัดเจนน่าจะชัดเจนเกือบ 100% แล้วค่ะหลังจากที่แดงกั๊กใช่แดงกั๊กว่าแดงกั๊กยังเป็นสมาชิกอยู่ว่าจะเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่จะในอนาคตข้างหน้ายังไม่แน่ค่ะแน่ไม่ได้โทรไปบอกท่านวิโรจน์เอาอินว่ายังเป็นสมาชิกอยู่นะแต่ตัวเองก็ไปรับเขาเนี่ยไปรับเขาไปเต็มที่เลยค่ะใครออกมาบอกก็ว่าเขาไร้มารยาทถูกต้องค่ะสุดท้ายก็ไปอ่ะก็ไปแน่นอนค่ะก็แล้วแต่เขาแล้วกันก็เป็นสิทธิ์ของท่านเราไม่ว่ากันค่ะสิทธิส่วนบุคคลเอาค่ะคุณดวงนภานะคะเขาบอกว่านายกเนี่ยค่ะคิดว่ามีหลายๆคนบอกว่านายกเขาต้องมาเบิ้ลอีกรอบนึงแน่ๆเลยก็คือสาเหตุที่เหมือนคุณทักษิณเนี่ยที่ได้เบิ้ลสองรอบอ่ะนายกลุงตู่น่าจะได้เบิ้ลอีกรอบนึงมั้งค่ะก็มีคนสนับสนุนเยอะนะในสนธิรัตน์สนธิจีรวงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาพูดค่ะเขาก็ลงพื้นที่ไปด้วยกันนั่นแหละที่อุบลนะคะแล้วก็ได้พบปะนายสุพลฟองงามได้พบปะสสหลายคนนักผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอ้าวแล้วเป็นไปอย่างนั้นไหมอ๋อไปพูดทักทายกันเฉยๆไม่มีอะไรนะคะเขาบอกว่าแต่ว่ามีหลายๆพรรคการเมืองเนี่ยสนับสนุนนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบหลายพรรคด้วยกันเลยสงสัยว่าท่านจะมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกนะคะเพราะมีคนให้ความนิยมเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าและสิ่งที่สำคัญเขาแสดงความคิดเห็นในส่วนนี้เขาบอกว่าอยากเห็นทุกรัฐบาลได้สานต่อนโยบายเป็นหนึ่งเดียวคือเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยเพราะว่ามีรัฐบาลชุดนี้นะคะรัฐมนโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเนื่องนะคะพอรัฐบาลชุดนี้ไปชุดใหม่มาก็เป็นนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ไปแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาบอกอย่าลืมว่านักการเมืองเป็นคนที่ใกล้ชิดประชาชนเราต้องพูดคุยและรับฟังเขาเพราะเราต้องทำงานร่วมกับทุกฝ่ายซึ่งตนมีความคุ้นเคยกับนักการเมืองหลายๆกลุ่มนะคะเขาบอกว่าถ้าอย่างไรแล้วก็ถ้าเป็นรัฐบาลแล้วก็ขอให้สานนโยบายต่อเพื่อสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นต่อประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้มองว่าท่านเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในสนธิรัตน์สนธิยันต์มีนักข่าวก็ถามว่าต่อข้อถามว่ามีนักการเมืองแสดงตัวพร้อมเข้ามาพูดคุยและช่วยงานกันมากหรือยังในสนธิรัตน์กล่าวว่าไม่ตนไม่เคยคุยแต่คงคุยกับพรรคต่างๆเมื่อถึงเวลาแสดงก็ได้แสดงว่าได้ขอให้กลุ่มสามมิตรช่วยประสานงานหรือไม่นะคะรัฐมนตรีพาณิชย์กล่าวว่าตนจะไม่ไปช่วยจะเข้าช่วยได้อย่างไรจะไปใหญ่กว่ากลุ่มสามมิตรได้อย่างไรเขาแสดงว่ากลุ่มสามมิตรเนี่ยใหญ่กว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะจะทำอะไรเนี่ยท่านบอกว่าแต่เข้าไปก็เดี๋ยวจะแสดงเจตนาว่าจะเข้าไปหรือไม่แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะไปร่วมกับพลังประชารัฐเนี่ยสูงมากนะคะในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่เรื่องของการบริหารจัดการพรรคเนี่ยจะไปช่วยงานเขาในฐานะรัฐมนตรีเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ใหญ่เท่ากลุ่มสามมิตรค่ะท่านเล็กกว่านะท่านเล็กกว่าตอนนี้กลุ่มสามมิตรจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าแสดงว่าไม่ธรรมดานะเนี่ยรัฐมนตรียังยอมมาเนี่ยกลุ่มสามมิตรเนี่ยยังไงกันเนี่ยทำไมจะไม่ยอมแล้วกลุ่มสามมิตรจะลืมว่ามีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณอะไรสมศักดิ์เทพสุทินแล้วมีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์คือเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้นะคะแล้วก็มีนายพิรมพลวิเศษเป็นเลขาอ๋อนายพิรมนั่นมันเด็กๆสอบก็ยังสอบตกเลยนะแล้วคนอะไรก็ตามคนอื่นเขาแล้วในส่วนนายชูจันทร์ที่เป็นคนตั้งพักเนี่ยยังงงๆอยู่เดี๋ยวต้องตามดูอ๋อแล้วเขาจดทะเบียนเฉยๆเพื่อให้ไม่ได้มีอะไรเลยมีบทบาทอะไรนะคะบทบาทไม่ได้มีบทบาทในนายพิรมพลวิเศษได้อย่างท่านดร.อดิศรเพียงเกตบอกว่าเมื่อก่อนเป็นเด็กของท่านเองเป็นลูกศิษย์แล้วก็ไปอยู่กรุงเทพไทยชวนมาอยู่พักความหวังใหม่ด้วยกันนะคะแล้วตอนนี้โอ้โหปีกแก้ขาแข็งก็จะไปช้อนอาจารย์จะชวนลูกพี่ไปอยู่ด้วยลูกศิษย์คิดล้างครูจะไปชวนท่านอดิศรมาก็โดนท่านอดิศรด่าชักเจ็บไปเลยไม่ได้ด่าแล้วค่ะเย็บเดี๋ยวจะมาพูดถึงมติชนนิวส์รูมวิเคราะห์สักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องคดีเรื่องคุณทักษิณชินวัตรนะคะว่าจะพูดเดี๋ยวจะเสียดายนะคะเขาพูดดีมากเลยเขาบอกว่าขณะที่หลายสายมุ่งไปที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะก็มีอดีตสสหลายคนบินไปร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะหลังจากรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ตอนนั้นนะคะคนที่รัฐประหารครั้งแรกคือบิ๊กบัง
พลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นยรัตน์กลิ่นนะคะผบ.ทบ.ขณะนั้นคุณทักษิณก็พ้นจากตำแหน่งนะคะที่นั่งมาตั้งแต่ปี2544ใช่ซึ่งรัฐบาลหลังรัฐประหารก็นำโดยพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์คืนอำนาจตามคำสัญญาในเวลา1ปีถือว่าเป็นลูกผู้ชายนะคะท่านเอกสุรยุทธ์บอกว่าเดี๋ยว1ปีนะคะก็จะคืนอำนาจให้เพราะท่านจัดการอะไรเสร็จสรรพท่านก็คืนอำนาจให้ประชาชนโดยการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ค่ะขอบพระคุณค่ะครั้งที่2หลังจากโดนยึดอำนาจมาก็พรรคไทยรักไทยโดนยุบยงเรียบร้อยนะคะก็เกิดพรรคพลังประชาชนขึ้นมานะคะก็ชนะมาเลือกตั้งมาอย่างถล่มทลายเมื่อวันที่23ธันวาคม2550เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2551คุณทักษิณก็เดินทางกลับประเทศอีกครั้งหนึ่งมาถึงมากราบแผ่นดินกราบแผ่นดินประทับใจมากกราบแผ่นดินบ้านเลยนะคะพอดิฉันเห็นแล้วน้ำตาไหลเลยนะคะทุกคนเห็นน้ำตาไหลหมดนะคะเสร็จแล้วสถานการณ์ประเทศก็เปลี่ยนไปมากนะคะ2สัปดาห์ก่อนหน้าศาลตัดสินคดีที่ดินที่รัชดาภิเษกคุณทักษิณก็ไปที่ปักกิ่งที่กำลังจัดกีฬาโอลิมปิกแล้วก็ไม่กลับประเทศไทยอีกเลยเพราะกลับมากระโดดกลับไม่ได้กลับมากระโดดแน่ๆโดยรวมแล้วนะคะเกือบ10ปีขาดอีกไม่กี่เดือนจะครบ10ปีหรือเกือบ1ทศวรรษที่อดีตนายกคนนี้ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนไปด้วยผลทางการเมืองค่ะขณะที่ทางการเมืองกระแสข่าวดูดกำลังกระหึ่มพุ่งเป้าไปที่ฐานภาคอีสานของพรรคเพื่อไทยใช่นะคะไปภาคอีสานมากเลยไปก็เลยสัญจรไปภาคอีสานบ่อยมากคอรมอสัญจรบ่อยนะคะการจัดสร้างเครื่องมือดูดระดับ3มิตรสมศักดิ์สุริยะนะคะแล้วก็สมคิด3คนสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยมือ1ของคุณทักษิณเหมือนกันนะคะที่ไปช่วยอยู่สมัยพรรคไทยรักไทยใช่ค่ะทั้ง3คนเนี่ยเป็นสิทธิ์เอกของคุณทักษิณทั้งนั้นมือซ้ายมือขวามือกลางมือหน้ามือหลังทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้เขาเรียกข้าเก่าไหมคะก็มารวมตัวกันเป็นกลุ่มสามมิตรขึ้นมาอดีตสสหลายคนอาจต้องอ่อนไปกับพลังดูดในรอบนี้ก็คืออยู่เคยอยู่พรรคเดียวกันนั่นแหละค่ะในระยะ10ปีที่คุณทักษิณต้องไปอยู่ต่างประเทศอย่างยาวนานก็มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น1ครั้งเมื่อวันที่2กรกฎาคม2554พรรคเพื่อไทยก็ชนะนะคะส่งผลให้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้กลับมาเป็นได้เป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกด้วย45วันค่ะ45วัน45วันนะคะไปหาเสียงเราก็ตามไปทั่วประเทศเลยนะเบอร์1เบอร์1ชูเบอร์1อย่างเดียวลงอำเภอสีขอคนมืดฟ้ามัวดินไปทุกที่ค่ะคนไปรับต้อนรับกันกันหน่ำเลยนะคะเพราะว่าโดนกระทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะประชาชนเขายอมไม่ได้ยิ่งทำรักก็ยิ่งเห็นใจยิ่งรักเพราะฉะนั้นคุณยิ่งลักษณ์ก็เลยกลายเป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยสวยมากเป็นชัยชนะจากความนิยมของคุณทักษิณโดยแท้เลยนะคะและศรัทธาของความศรัทธาของพี่น้องด้วยเป็นความนิยมของคุณทักษิณเพราะว่าไงเพราะคุณยิ่งลักษณ์ไม่เคยเปิดตัวไม่เคยเปิดตัวไม่เคยเปิดตัวไปเดินเคียงคู่กับคุณทักษิณเลยแต่พอคุณทักษิณโดนทางการเมืองโดนอุบัติเหตุทางการเมืองก็ส่งน้องสาวออกมาท่านยังทำงานอยู่เลยเสียงแค่45วันเท่านั้นเองท่านเป็นกว่าจะตัดสินใจท่านเป็นกรรมการบริหารบริษัทไทยคมอยู่ค่ะ SCS โอ้ก็ต้องมาโอ้น่าเสียดายเสียดายมากๆเลยนะคะ45วันนั่นเองนะคะก็หาเสียงแค่45วันได้กลับมาเป็นนายกไม่ได้วางอะไรเกมอะไรไว้เลยค่ะเรื่องนี้เป็นความเป็นเดือดเป็นแค้นให้กับพรรคคู่แข่งเป็นอย่างมากเลยนะคะและก็พรรคพลังฝ่ายขวานะคะที่ชิงชังรังเกียจคุณทักษิณแค่แขนกันแทบกระอักเลือดดีเกินหน้าแล้วตายได้มันคงตายไปหมดแล้วแต่นี่มันไม่ตายคนนิยมชมชอบเยอะมันไม่ยอมตายดังนั้นมันเลยมีฤทธิ์เดชอยู่ทุกวันนี้ด้วยพี่น้องประชาชนเยอะหลายๆคนเสียประโยชน์ฉันเกียรติเลือกถล่มทลายมาได้ยังไงแต่พวกเราไม่เกียรติใช่ไหมเลือกทีไรก็ชนะทีนั้นเลยอุตส่าห์ให้หาเสียงแค่45 วันเองหาเสียง45วันแล้วเลือกตั้งแล้วมันชนะได้ยังไงน่ะคนทำไมชอบเยอะกันเหลือเกินอุตส่าห์ใส่ร้ายทักษิณไม่ดีอย่างว่าอย่างนี้โกงอย่างนั้นโกงอย่างนี้แล้วทำไมคนเลือกเข้ามาคนใส่ร้ายทั้งพรรคใส่ร้ายทั้งคนว่าเป็นมะเร็งมั่งเป็นอะไรมั่งแล้วคนก็ยังรักอ่ะก็ความศรัทธาไงนะคะเพราะว่าทำให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีเลือกเข้ามาตายเลยอ่ะพอปี2554ถึง2555ก็มีการทดลองจุดชนวนม็อบเพื่อร่มรัฐบาลยิ่งรักหลายครั้งด้วยความร่วมมือของใครบ้างนะโอ้เขาวิเคราะห์ดีมากเลยดีมากเลยพรรคคู่แข่งพรรคใครอ่ะพรรคคู่แข่งใครก็ไม่รู้
ที่ปปเนาะใครก็ไม่รู้แล้วก็กลุ่มทุนค่ะแล้วก็กลุ่มอำนาจค่ะคือกลุ่มอำมาตย์ทั้งหลายนะคะกลุ่มพรรคคู่แข่งกลุ่มทุนกลุ่มอำนาจ3กลุ่มนี่นะคะผู้เสียผลประโยชน์ฝ่ายขวาที่ร่วมมือกันหลายฝ่ายทั้งอดีตข้าราชการระดับสูงและข้าราชการในระบบที่เสียอำนาจจากนโยบายของคุณทักษิณถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคใครเสียผลประโยชน์ก็วิจารณาดูแล้วกันค่ะหมอทั้งหลายแอนตี้กันมากเลยเพราะว่าค่าจบหมอค่าจะต้องรวยค่าจบหมอแล้วก็บอกว่าเวลาท่านนายกยิ่งรักเป็นนายกขอลาคนไข้ไปไล่นายกยิ่งรักแล้วเป็นไงออกมาขอโทษออกมาขอโทษอาจารย์หมอทั้งหลายนะคะรู้สำนึกแล้วว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะมีคนหาเงินให้ท่านเก่งไหมโรงพยาบาลทั้งหลายถ้าบริหารจัดการดีเหมือนท่านที่ท่านประสงค์บอกอ่ะจะไม่มีทางละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมีทั้งพรรคคู่แข่งกลุ่มทุนแล้วก็กลุ่มอำนาจแล้วก็ข้าราชการที่สูญเสียผลประโยชน์นะคะก็ช่วยกันล้มกระหน่ำเลยก็โถกันทุกอย่างเลยอ่ะมันจะไม่สำเร็จได้ไงกับคนคนเดียวจำไว้ว่ากลุ่มเดียวกับคนต้องไปรู้กี่กลุ่มนะแต่คนที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนได้สวัสดิการในการรักษาพยาบาลได้ในส่วนอื่นๆด้วยครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็จุดไม่ติดทดสอบมาหลายครั้งแล้วว่าจะทำม็อบทำยังไงจะให้ล้มรัฐบาลนี้ให้ได้จุดไม่ติดจนกระทั่งหัวเขียงหัวเขียงชื่อหัวเขียงนายประยุทธ์สิริพานิชสสมหาสารคามแปรยติร่างพรบนิรโทษกรรมอันนี้สำคัญมากสำคัญที่สุดเลยเป็นตัวแปรเลยพรบนิรโทษกรรมนี่เราต้องสูญเสียดร.วรพลพรหมิตบุตรใช่ซึ่งคุณสำเนียงกับอาจารย์เป้าในอยู่ในหลายท่านบ่นถึงท่านนะคะท่านเป็นคนค้านนะคะบอกว่าถ้ามีนิรโทษกรรมเมื่อไหร่รับรองรัฐบาลเซแน่นอนจริงของเขาที่ท่านเลยดิฉันขึ้นไปที่พักเรียนท่านคงเครียดอะเนาะเสียผู้ใหญ่ทุกคนว่าขออย่าเพิ่งโหวตไอ้นิรโทษใช่ไหมได้ไหมคะใช่ท่านคือดร.วรพลเนี่ยท่านมาขอร้องเลยท่านมองเห็นภาพว่าพอโหวตเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องเกิดปัญหาแน่ใช่ลุงกำนันใช่ลุงกำนันถล่มเลยประกาศเลยชัดเจนบอกไม่กินไก่รัฐบาลในนายกยิ่งรักไก่อันนี้คือเป็นเรื่องที่ไม่น่าพูดอย่างนี้พยายามที่จะจุดชนวนม็อบไม่รู้กี่ครั้งไม่สำเร็จนะคะจนกระทั่งใช่สสมหาสารคามนายประยุทธ์สิริพานิชจำเอาไว้นะพี่น้องนะนายประยุทธ์สิริพานิชแกนนำสสมหาสารคามแปรยติร่างพรบนิรโทษกรรมนะคะจากเดิมที่มุ่งช่วยประชาชนคนเล็กคนน้อยที่ถูกจับกุมจากคดีชุมนุมทางการเมืองนะคะคือจะนิรโทษกรรมให้หมดคือก็แฟร์ๆนะคะทั้งสองฝ่ายเลยคือจะให้เหมาแข่งเลยนะคะก็เรื่องนี้การเป็นการเรียกแขกมาลุมกินโต๊ะกลายเป็นการชุมนุมชัดดาวแม้ว่ารัฐบาลจะถอยกรูด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 ถอยโดยการถอนร่างกฎหมายอันนี้ออกไม่เอาแล้วแล้วก็โดยการยุบสภาและกำหนดวันเลือกตั้งแต่ก็ไม่ทันการซะแล้วเพราะมันปิดทุกจุดเลยนะเป็นทุกจุดเลยค่ะดาวเลยเอาไปเป็นประเด็นเลยอันนี้นะคะอาจารย์เป้าอยู่ในที่เกิดกระทรวงการคลังปิดสำนักงานปิดกระทรวงการคลังปิดสำนักงบประมาณปิดปตท.ปิด5แยกลาดพร้าวแจ้งวัฒนะไปที่หน้าสถานีตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาตีนไปทีบเอาเท้าไปทีบประธานโทษจำเท้าไปทีบติดตาเลยจำติดตาเลยผู้หญิงโอ้สารพัดยังหยาบคายที่สุดอ่ะเสียดายนะคะที่ผู้ใหญ่และโดยมากไม่ทันฟังก็ที่บอกว่าพระอะไรมีกองกำลังไปปิดแจ้งวัฒนะตอนนี้มันติดคุกแล้วไงไม่ได้มาพักก็ไอ้คนที่มันนักเลงอ่ะเรียกมาเฟียมาเฟียนั่นแหละมารยานั่นน่ะใช่ไปปิดทุกจริงทุกอย่างเนี่ยนะจ๊ะเวลาอยู่ในเรือนจำบอกต่ออีกนิดนึงนะคะไม่เป็นไรโอ้โหปฏิชนอยู่แกล้งป่วยแกล้งมันมากเลยมันมากเลยนะคะเขาบอกไม่ทันการซะแล้วนะคะม็อบต้านก็ฉวยจังหวะเอาไว้แน่นเลยเดินหน้าบดขยี้บดขยี้กดดันยิ่งลักษณ์ออกจากรักษาการนายกแล้วก็ล้มเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557ได้เห็นท่านออกมาพูดท่านร้องไห้แล้วท่านนายสมชัยศรีสุทธิยากรตอนนี้จะไปเป็นคณะบดีคณะบดีคณะนิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลงกรณ์ไม่ใช่วลัยลงกรณ์วลัยลักษณ์ค่ะอ๋อวลัยลักษณ์ประธานโทษวลัยลักษณ์ชื่อคล้ายกันรับรองเจ๊งมหาวิทยาลัยนี้เจ๊งแน่ๆเพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยค่ะไอ้ตัวที่ไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งสำคัญที่สุดเลยเขาจะเอาบัตรเลือกตั้งอะไรต่ออะไรแล้วแต่ไม่พยายามให้เกิดการเลือกตั้งใช่เขาบอกว่าเลือกตั้งไปก็ไม่มีประโยชน์ถูกเลือกตั้งไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่ก็ตัวเองตั้งธงไว้อะตั้งธงไว้ยังไงอะคะแล้วไอ้ก็เนี่ยปิดทุกอย่างนะคะเรื่องนี้ในอะไรนะใน
ก็เป็นคนแต่งตั้งนายประยุทธ์สิริพานิชไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นายประยุทธ์เดี๋ยวยังนึกออกอยู่ประธานโทษทีนะคะเป็นอันว่านายสมชัยศรีสิยากรนะคะตอนนี้มีคนแต่งตั้งอ๋อคนแต่งตั้งเดี๋ยวชื่ออะไรนั้นนึกไม่ออกประธานโทษทีนะคะก็นี่นะคะตัวดีเลยนะคะก็เป็นอันว่าตอนนี้ม็อบต้านก็สวยจังหวะไว้แน่นเดินหน้าบดขยี้เลยนะคะแล้วก็เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557เมื่อคุณยิ่งลักษณ์เจอคำตัดสินกระทำการขัดรัฐธรรมนูญจากการโยกย้ายนายทวีทวีเปลี่ยนสีโอ้อันนี้พ้นจากเลขาสมช.มันเอาทุกดอกเลยเอาทุกขบวนแค่โยกย้ายนายทวีเปลี่ยนสีพ้นจากเลขาสมช.เท่านั้นเองพร้อมกับ8รัฐมนตรีที่ร่วมกันลงมติพรรครัฐบาลขณะนั้นให้นายนิวัฒน์ทำลงบุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีอันดับที่2รักษาการนายกแทนนะคะนายนิวัฒน์ทำลงไพศาลเนี่ยรักษาการนายกแทนเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์โดนบทซะแล้วนะคะแค่ยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนะยกย้ายคนเดียวนะมันปลดเลยอ่ะมันสั่งปลดเลยอ่ะอยากถามว่านายทวินในวันนี้ความพยายามของม็อบชัดดาวก็จะทำให้รัฐบาลพ้นจากอำนาจไม่เป็นผลเพราะกฎหมายเขียนปิดช่องว่างไว้หมดไม่ให้เกิดสภาพสุญญากาศทางการเมืองนะคะการบริหารประธานโทษไม่ให้เกิดสภาพสุญญากาศทางการบริหารสุดท้ายก็จึงเกิดรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557อยู่จนปัจจุบันนี้เพื่อเป็นการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งตามคำขวัญของม็อบชัดดาวเป็นยังไงบ้างปฏิรูปได้หรือยังเดี๋ยวถามหน่อยม็อบชัดดาวเป็นยังไงบ้างแล้วคะไม่สำนึกแล้วเหรอคะตอนนี้สบายแล้วค่ะอดอยากคุณสุวิทย์จะติดคุกไปเรียบร้อยแล้วนะคะติดแล้วค่ะตอนนี้ไม่สบายตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาด่าหน้าแล้วเมื่อไรจะมีการเลือกตั้งอีกแล้วคะเขาอยากเลือกตั้งไงล่ะคะเป็นไงบ้างคะสมใจหรือยังคะปฏิรูปได้หรือยังพวกนักธุรกิจทั้งหลายล้มกันละเลนาดหมดเลยอดอยากกันทั่วหน้าโรงพยาบาลเอกชนเจ๊งไม่เป็นท่าเพราะคนไม่มีเงินจะไปรักษาเป็นดีไหมถ้าไม่เลือกตั้งอีกปีนึงธนาคารเป็นยังไงฮะธนาคารไม่มีคนไม่มีคนเมื่อก่อนไปเข้าคิวรอเต็มเดี๋ยวนี้เข้าไปเถอะต้อนเราเลยต้อนรับอย่างดีตั้งแต่22พฤษภาคม2557เศรษฐกิจพังย่อยยับยางพารา5กิโลร้อยค่ะ5กิโลร้อยโลละ20แล้วถามปลูกมันเป็นหลายปีคณะรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เดี๋ยวนี้ไม่ถึงกิโลละ90กว่าบาทอะจะเอา120จะเอา120พี่น้องออกรถป้ายแดงค่ะพี่น้องมีเงินใส่สร้อยคอใส่ทองอะไรเยอะแยะเดี๋ยวนี้10กว่าบาทใส่ทองไม่ได้ค่ะขนาดโทรศัพท์ยังถือโทรศัพท์ข้างถนนมันยังกระชากเลยนับภาษาอะไรค่ะเอาเป็นอันว่าเมื่อกี้อาจารย์เป้านึกออกแล้วค่ะนายสมบัติทำลงทันวงเป็นคนตั้งนายสมชัยศรีสุจิยากรไปค่ะไปที่คณบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะวลัยลักษณ์ประธานโทษนะคุณดวงนภาจำแม่งอาจารย์เป้าอาจารย์เป้าเถ่าแล้ว อ้าวตอนนี้นะคะเป็นคำขวัญของคณะรัฐประหารเขาบอกว่าปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแล้วตัดสินใจม็อบชัดดาวเลยเหรอประชาชนอย่างพวกเราสบายเราจนก็ไม่เป็นไรเพราะเราจนอยู่แล้วเราจนอยู่แล้วแต่คนที่รวยแล้วจนนี่มันทุเรศมันจะต้องน้ำตาตกในกันแถวคนเคยรวยมาจนเนี่ยมันเดินไม่ได้นะถนนเดินได้เป็นรางสายไอ้คนเคยขับรถเบนซ์ขับรถราคาสูงขับครบแบบเดินเชิดหน้าชูตาพกเงินเป็นตั้งๆเดี๋ยวนี้ก็โดดตึกตายกันเป็นแถวเดี๋ยวนี้ก็คือเดินได้ถนนเป็นบางสายใช่เพราะว่าต้องหนีเจ้าหนี้หนีเจ้าหนี้ค่ะอ่ะคุณยิ่งลักษณ์และอดีตรัฐมนตรีจำนวนหนึ่งไม่สิ้นชะตากรรมนะคะเจอขนำซ้ำสองอีกเจอคดีจำนำข้าวและเช้าวันที่ศาลนัดตัดสินวันที่24สิงหาคม2560คุณยิ่งลักษณ์ไม่มาปรากฏตัวพวกเราจะมาทำไมเราก็รอแต่เราก็รอเตรียมกันแล้ววันที่25วันนั้นมาด้วยความศรัทธาวันที่24สิงหาคมนะคะมากันหมดเลยแต่คุณยิ่งลักษณ์ไม่มาค่ะ25แล้วก็เดินค่ะนี่ในนี้เขาบอก24 25ค่ะดิฉันไปนั่งรอนอนรอตั้งแต่ที่แล้วก็ไปนะคะแต่เราจำวันไม่ได้เพราะเราจำตามนี้นะคะ25ก็แสดงว่าน้องถือพิมพ์ผิดคุณยิ่งลักษณ์ไม่ไปปรากฏตัวแล้วก็เดินทางไปปักหลักที่ดูไบก่อนที่จะไปประเทศอังกฤษแล้วก็ได้ตอนนี้มีพาสปอร์ตวีซ่าที่ประเทศอังกฤษสบายๆนักธุรกิจด้วยนะประเทศธุรกิจสามารถเดินทางไปไหนมาไหนประเทศอังกฤษก็ไปทำอะไรไปจัดงานเลี้ยงก็ที่ลอนดอนเขาก็สรุปบอกว่าทำให้ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นพี่กับน้องสองคนค่ะ
นามสกุลเดียวกันต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศทำเพื่อประชาชนแต่ถูกโดนเรียกโดนกลั่นแกล้งค่ะต้องจากประเทศบ้านเกิดอ่ะพี่น้องคะค่ะมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและน่าสงสารที่สุดพี่น้องจงคิดว่าพวกเราอ่ะทำดีให้กับประชาชนเราได้กินดีอยู่ดีแต่ท่านโดนคนกลั่นแกล้งพี่สำเนียงเคยมีเจ้าหน้าที่ทกสคนนึงใช่ไหมที่พี่สำเนียงรู้จักที่เขาพยายามทำทุกอย่างที่จะแสดงให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าการได้รับเงินจำนำข้าวผ่านทกสจริงๆเขาว่าเป็นคนรณรงค์เลยใช่ไหมคะไม่ต้องถามทกสถามประชาชนเรียกเรียงตัวมาเลยค่ะชาสัมภาษณ์มีใครที่ได้เงินจากเจ้าหน้าที่บ้างเขาส่งผ่านธนาคารทุกคนธนาคารไปเบิกมือแล้วไม่มีใครถึงเงินไปให้เลยไม่เคยที่จะไม่ได้เลยเบิกจากบัญชีธนาคารทั้งหมดเพราะฉะนั้นแค่เป็นนิยายน้ำเน่าของท่านเพียงแต่เป็นเจ้านโยบายอยู่ข้างบนเท่านั้นเองนะคะคนอื่นเป็นคนทำแต่ว่าความผิดไปตกอยู่ที่ท่านนี่ลืมวิบากกรรมวิบากกรรมถ้าเกิดจะให้ท่านอยู่ว่าท่านติดคุกกับพวกเราก็ไม่ยอมจะไปอยู่ในคุกด้วยกันหมดเลยนะคะทำเพื่อประชาชนก็โดนกลั่นแกล้งต้องหนีประเทศอันนี้เป็นเรื่องของกลุ่มทุนนะคะที่รอให้พี่น้องชาวนาผลิตข้าวมาแล้วตัวเองก็ตั้งราคาแล้วก็เอาไปส่งนอกเอาไปทำส่งออกนอกหรือว่าไปทำข้าวถุงขายแต่ด้วยนโยบายจำนำข้าวเนี่ยข้าวจากพี่น้องชาวนาไปถึงรัฐบาลรัฐบาลเอาไปทำข้าวถุงเอาไปส่งออกนอกเอาไปขายต่างประเทศด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะเขาเสียผลประโยชน์เขาถึงได้ทำแบบนี้นี่ไงคือกลุ่มทุนที่เขาเอ่ยถึงนี่ไงคะแล้วก็ทำให้การจำนำข้าวเป็นโครงการที่ผิดไปล้มรัฐบาลจนได้กลุ่มทุนนี่คือกลุ่มทุนเสียผลประโยชน์มีสามกลุ่มนั่นนะคะที่ว่านั่นนะคะเอ้าก็เป็นอันว่านะคะการรอคอยครั้งล่าสุดเขาวิเคราะห์มานะคะของคุณทักษิณในใบก่อน70ปีได้แก่การเลือกตั้งที่คสช.เลื่อนมาแล้ว5ครั้งด้วยกันค่ะแล้วก็5ครั้งแล้วนะคะท่านนายกนะคะท่านนายก5ครั้งแล้วนะคะท่านอย่าลื่นบ่อยค่ะอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษไม่เหมือนสมัยท่านพลเอกสุรยุทธ์นะคะท่านบอกว่าปีนึงท่านจะคืนอำนาจให้ท่านก็คืนให้1ปีนั่นลูกผู้ชายก็ยังถือว่าเป็นลูกผู้ชายยังดีแต่ท่านบิ๊กตู่นายกลุงตู่แล้วนี่5ครั้งแล้วค่ะลุงตู่คะกรุณาอย่าเลื่อนอีกเลยนะคะมันเยอะแล้วครั้งที่5นี้กำหนดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์2562นะคะคือปีหน้าที่จะถึงนี่นะคะเสร็จแล้วคุณทักษิณก็หมายมั่นปั้นมือกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยบอกว่าผลน่าจะออกมาอย่างถล่มทลายเหมือนเมื่อการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กรกฎาคม2554และจะเป็นบทพิสูจน์หรือคำตัดสินจากประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าประชาชนจะอยู่ข้างใครใครผิดใครถูกกันแน่ประชาชนรู้ประชาชนก็บอกว่าถ้าเขาเลือกพรรคนี้มาถล่มทลายนะคะคุณต้องยอมรับกติกาว่าประชาชนเขายอมรับว่าเขาไม่ได้ผิดแต่ว่าเป็นการโดนลุมสกรรมจากพวกท่านทั้งหลายนี่นะคะทำให้เขาผิดเรื่องนิดๆหน่อยๆก็ผิดดูที่แค่โยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีแค่นั้นเองอ่ะให้เขาพ้นจากการเป็นนายกอ่ะต้องมีนายกรักษาการอยากทำให้ทวินเปลี่ยนสีในวันนี้คุณรู้สึกยังไงเอาจนได้เอาจนได้ไม่ได้เรื่องนู้นก็เอาเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องนี้ก็เอาเรื่องนั้นเอาจนได้คิดจนได้มีความสุขหรือเปล่ากับการกระทำแบบนี้การแกล้งอาจารย์แล้วกับการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะจะเป็นการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าประชาชนจะอยู่ข้างใครใครผิดใครถูกกันแน่และอาจจะอาศัยผลการเลือกตั้งครั้งนี้ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองประเทศไทยแต่คสช.หรือก็รับบทเรียนมาว่าเสียของมาแล้วเต็มๆและจัดเต็มด้วยกฎหมายต่างๆดักหน้าดักหลังดักหน้าดักหลังสร้างไข่กลไม่เยอะแยะไปหมดจริงค่ะไล่ชายไข่กลนี่ไล่ตะเข็บเนียนเรียบราวกับภูสิทธิ์ฟ้าผลงานการดีไซน์ของปรมาจารย์แห่งบูลิมเลยเพราะว่าอย่างนั้นเลยนับเป็นเดิมพันยิ่งใหญ่แห่งทศวรรษนะฮะที่ผ่านการสะสมเงื่อนไขต่างๆทำเอาสะบักสะบอมไปตามๆกันต่างฝ่ายต่างได้เปรียบเสียเปรียบกันคนละอย่างสองอย่างแต่บางเรื่องก็ไม่สามารถก้าวล่วงไปจัดตั้งได้นั่นคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปี2562เกิดก่อนวันที่3มกราคม2544ประเทศไทยนะคะจะมีสิทธิ์ทั้งหมด51,564,284 คน51ล้านแล้วนะคะเมื่อก่อนนี้แค่26ล้านค่ะนะคะตอนนี้51ล้านแล้วผู้มีสิทธิ์อายุ18ขึ้นไปค่ะค่ะใช่คนไหนที่เกิดก่อนมกรา2544จะมีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดค่ะจำนวน51ล้านนะคะ564,284 คนค่ะเสียงข้างมากจาก51ล้านจะทำให้การรอคอยของทักษิณเนี่ยค่ะสิ้นสุดอย่างสงหวังปราปรื้ม
หรือจะส่งเสริมปณิธานของคสช.ที่หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ยอมเสียของนี่คือประเด็นใหญ่ที่สังคมไทยรอคอยการมีส่วนร่วมและรอคอยดูฟังผลด้วยใจจดจ่อเพราะฉะนั้นนะคะอาจารย์เป้าขอสรุปตอนท้ายว่าประชาชนเท่านั้นนะคะที่จะตัดสินผิดพวกเรานี่แหละค่ะของประชาชนท่านอยากจะอยู่ใต้อำนาจเผด็จการต่อไปหรือท่านอยากจะเป็นตัวของตัวเองอยู่ที่มือของท่านนะคะท่านยิ่งเลือกพรรคเพื่อไทยมากถล่มทลายเลือกไปเลยค่ะ500คนเลือกไปให้หมดเลยไม่ต้องเว้นเลยจังหวัดเดียวค่ะถ้าเขาได้500คนก็ไม่มีใครเอาให้ถล่มทลายไม่ต้องไปสนใจคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ยิ่งกว่าปาร์ตี้ลิสต์ไม่ต้องเอาสสเขตอย่างเดียวค่ะค่ะเลือกกันให้เต็มที่เลยแล้วจะได้มีท่านกลับมาช่วยทำให้เศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่ในเวลานี้กลับมาดีขึ้นใหม่วันเลือกตั้งต้องใช้พลังของเราเลยเรามาร่วมแรงร่วมใจกันเปลี่ยนประเทศนะคะให้ประชาธิปไตยกลับคืนมาเถอะค่ะค่ะอยู่ที่พวกเรานะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้นะคะถือว่าเป็นการรอคอยครั้งล่าสุดของคุณทักษิณชินวัตรและประชาชนค่ะทั่วประเทศและทั่วโลกเขาจับตามองอยู่พวกเรารอกันอยู่มติชนนิวรูมขอบคุณนะคะที่วิเคราะห์การเมืองได้สุดยอดมากสุดยอดมากขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะเอามาคุณสำเนียงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเขาว่าอย่างไรบ้างคะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนห่วงคดีที่โดดตึกที่ศาลอาญาจ้าน่าสงสารน่าสงสารมากฝ่ายผู้สูญเสียเข้ามาถึงขบวนการยุติธรรมนะคะหวังเป็นบทเรียนปฏิรูปตำรวจทั้งระบบนะคะพนักงานสอบสวนใช่ขณะที่ฝ่ายจำเลยขอแถลงยืนยันความบริสุทธิ์เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของครอบครัวค่ะอาจารย์คือถ้าเขาไม่ผิดเขาก็เป็นแพะไงอันนี้คือนายชาติชายสุทธิกรมกรรมการสุทธิมนุษยชนแห่งชาติกสมในฐานะประธานคณะกรรมการด้านสิทธิในขบวนการยุติธรรมนะคะเปิดเผยถึงกรณีนายสุภชัยทัศสุนทรโดดตึกศาลอาญาฆ่าตัวตายหลังฟังคำพิพากษายกฟ้องคดีบุตรชายถูกทำร้ายแทงเสียชีวิตเลยนะคะอาจารย์เมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ากรณีดังกล่าวเป็นประเด็นการเข้าถึงสิทธิในการในกระบวนการยุติธรรมที่น่าเป็นห่วงเนื่องในฝ่ายผู้สูญเสียเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะว่าที่ผ่านมาตนต้องเป็นหลักในการแสวงหาพยานหลักฐานจากการที่ลูกชายถูกแทงเสียชีวิตเองนะคะพ่อคุณพ่อเป็นคนหาหลักฐานมาเสนอเองอีกทั้งพยานหลักฐานที่เป็นกล้องวงจรก็เสียติดณสถานที่เกิดเหตุบางจุดชำรุดเหรออาจารย์ในกรุงเทพเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้ไม่รู้ทำไมต้องชำรุดเวลาจะเอาเรื่องใหญ่ๆทีไรเขามีชำรุดทุกทีใช่แม้กระทั่งหนุดคณะราษฎรรุ่นนั้นอีกก็เสียทำให้พยานหลักฐานที่มีน้ำหนักในการพิจารณาพิพากษาคดีอย่างไรก็ดีขบวนการยุติธรรมในชั้นสืบสวนสอบสวนของตำรวจถือว่าเป็นทานเป็นทานของขบวนการยุติธรรมนะอาจารย์ในชั้นศาลต่อไปหากการเริ่มต้นคดีชั้นสอบสวนมีความปรกพร่องในการรวบรวมพยานหลักฐานขั้นตอนในชั้นต่อไปก็อาจเกิดความบกพร่องหรือไม่มีความสมบูรณ์ต่อไปด้วยอย่างไรก็ตามนะคะขอนะคะขอชื่นชมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่สั่งการให้ตำรวจสอบรายละเอียดของสำนวนการสอบสวนในคดีนี้และตนหวังว่ากรณีดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบนะจารย์ปฏิรูปใหม่ค่ะใช่เพื่อให้การปกครองคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีประสิทธิภาพโดยมีประชาชนทุกคนได้รับความยุติธรรมภายใต้กฎหมายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันอาจารย์ด้านนายณัฐพลเงินศรีหรือโจ้ผู้ต้องหาคดีนะคะผู้ต้องหาคดีแทงนายคณินทัพสุนทรหรือเต้พร้อมด้วยมารดาและแฟนสาวร่วมกันแถลงข่าวโดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าวซึ่งระยะที่ผ่านมา
ได้ต่อสู้กระบวนการยุติธรรมเชื่อมั่นในกระบวนความบริสุทธิ์ของตนเองเมื่อมีเรื่องการกระโดดตึกเกิดขึ้นกระทบต่อครอบครัวและสภาพจิตใจจริงๆนะคะอย่างมากเพราะเห็นข่าวที่น่าเสนอออกมาไม่มีความเป็นธรรมจึงขอความเป็นธรรมบ้างนะคะอาจารย์เพราะเรารอความบริสุทธิ์มาถึง2ปีสู้มาทุกอย่างตามกระบวนการเพื่อรอคำตัดสินเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งในวันนั้นระหว่างฟังคำพิพากษาไม่ได้ทำหน้าที่เย้ยหยันอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตนยืนก้มหน้าเมื่อได้ยินคำว่ายกฟ้องอาจารย์ตนเองถึงกับน้ำตาไหลร้องไห้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราทุกคนเสียใจมากแต่ให้ไปพูดคุยกับครอบครัวอีกฝ่ายเราคงไม่กล้านะคะเพราะเขาเชื่อว่าเราเป็นคนผิดนี่คือนายณัฐพงศ์กล่าวเป็นสองมุมเป็นสองมุมนี่น่าเสียดายอีกฝ่ายนึงเป็นฝ่ายโจทย์อีกฝ่ายนึงเป็นฝ่ายจำเลยเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาก็เสียใจเขาร้องไห้พอตัดสินมาทั้งที่มีพยานหลักฐานมีคนชี้อยู่นะคะว่านายคนนี้เป็นคนแทงใช่แต่ปรากฏว่าคนที่เป็นพยานมีแค่คนเดียวค่ะพยานนี่ก็ไปติดไปเขาเรียกว่าสุขภาพจิตไม่ดีไปอยู่ในโรงพยาบาลซะใช่นะคะแล้วก็เลยการยกฟ้องนี่ดิแล้วว่าไอ้มันจะมีทั้งไอ้กล้องวงจรปิดไม่ได้มีที่เดียวที่เสียมีที่อื่นที่อื่นที่อื่นอีกมีคดีชิงทรัพย์วิ่งราวอะไรต่ออะไรถ้าตำรวจจะเอาจริงทำไมทำได้กล้องวงจรปิดเขาบอกทุกจุดเนี่ยชำรุดหมดในส่วนของคนที่เป็นจำเลยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำแล้วเขาก็ถูกสังคมประณามเขาพอศาลออกมาบอกว่าเขาไม่ผิดเขาก็ไม่ได้ย่อเยื่อหยันแต่อย่างใดแต่ว่าณเวลานี้เขาก็ยังใจเหรอคะว่าไม่ได้เป็นนี่ใจหรือไม่ผิดอ่ะต้องฝากความเราไม่เคยได้ยินข่าวเรื่องนี้เลยว่าความไม่ยุติธรรมสรุปแล้วไม่รู้จะไประบายบอกใครต้องฟังกระโดดตึกตายเนี่ยดิฉันตกใจมากต้องฝากความหวังไว้กับพนักงานสอบสวนค่ะพนักงานสอบสวนเป็นคนนำสำนวนคดีส่งให้มาลื้อฟื้นคดีใหม่ให้ค้นหาพยานหลักฐานใหม่ทำให้เอาไม่ได้นะคะคนโดนแทงตายเอาคนที่ทำผิดจริงๆมาละกันมันจะไม่ได้ใช่ไหมไอ้คดีอย่างอื่นคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยตามได้เลยแค่มีกล้องวงจรปิดนิดหน่อยเขาก็ตามเรียกร้องให้ปฏิรูปตำรวจตรงนี้ไม่มีตรงอื่นก็มีนะคะก็ต้องสืบให้ได้ต้องมีความเป็นกลางแล้วก็เอาคนผิดมาลงโทษจริงๆค่ะก็ถ้าก็ผิดก็ว่าผิดนะคะพ่อแม่ก็ถึงบอกว่าคิดว่าลูกจะไม่ยอมผิดหรอกเขาอยากให้ปฏิรูปตำรวจว่ากล้องวงจรตรงไหนที่ว่ามันชำรุดในส่วนของกรุงเทพมหานครก็ต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของกล้องวงจรปิดกล้องวงจรว่าเรื่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วเรื่องน่ากลัวไม่เคยคิดว่าคนไปกระโดดตึกตายที่ศาลอาญามันเคยมีเรื่องของกล้องวงจรปิดที่ใช้งานไม่ได้จำนวนมากในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราไม่เคยได้ยินประมาณก็ลงไปก็ตั้งเยอะตั้งแยะแต่เวลาจุดใดที่สำคัญที่เกิดเหตุนะคะกล้องวงจรก็จะเสียตลอดแล้วก็ประมาณในการซื้อวงจรปิดก็ทุ่มเทไปจำนวนมากเยอะแยะภาษีเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครก็ต้องแก้ไขในเรื่องของกล้องวงจรปิดด้วยเหมือนกันค่ะเอาไปเรื่องอื่นบ้างเดี๋ยวจะไปคุยเรื่องอื่นก็คอยตามกันต่อไปนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการให้รื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เสียชีวิตเราคิดว่าน่าจะได้รับตัวคนผิดที่แท้จริงมาลงโทษถ้าคนให้ผิดก็ว่ากันไปตามผิดกันแล้วกันเอาให้ผิดมาลงโทษจริงๆอย่าแพะด้วยนะคะคุณน้องคานมาอ่านนิดนึงก่อนคุณน้องคานบอกไม่มีท่านทักษิณก็ไม่มีสนามบินสุวรรณภูมิเลยค่ะคุณกุ้งบอกกลุ่มสามมิตรลึกลับซับซ้อนมากหนุนนายกประยุทธ์สืบทอดคุณอะไรกะแอร์พิวนะคะแอร์พิวคุณสมศักดิ์นี่มันกระร่อนจริงๆนายสมศักดิ์ไม่ใช่นะคุณนายสมศักดิ์สมศักดิ์นี่มันกระร่อนจริงๆค่ะคุณกุ้งบอกประวุฒิโดนมนต์ดำเข้าสิงคุณประจินนะคะแซ่บแท้ๆนะคะคุณเมแดงกาลสินบอกว่าหน้ามันเหมือนโจรเลยค่ะคุณต้องคานบอกเราจะไม่ทิ้งสีแดงเด็ดขาดไม่ใครจะใส่จะว่าอะไรล่ะคุณกบครับสวัสดีครับสาวๆทั้ง3คนทำหน้าที่ได้ดีมากครับคุณค่ะติดตามทุกวันเลยครับสสคนไหนไปอยู่กับพรรคไหนเขาให้ไปเถอะสสเขาเรียกอะไรนะพวกนี้ไม่จริงใจกับเราให้ไปอยู่ที่ไหนก็ไปแบบนี้ อยู่ไหนก็ไม่มีใครเขาเอาดีสอสอที่ยังดียังมี
มีอีกมากมีอีกมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนะครับน้องลำดวนถือว่าทุกคนนี่ก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นก็เป็นผู้จัดดำเนินรายการร่วมกับพวกเราน้องลำดวนด้วยแสดงความคิดเห็นมาได้อย่างต่อเนื่องนะคะเมียของอาจารย์ชินวัตรหาบุญภาครับชมอยู่น้องลำดวนเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพแข็งแรงได้ยังค่ะคุณกุ้งบอกว่าปองดองไม่ได้จนกว่าจะมีความยุติธรรมนะคะคุณสอนเหรอคะบอกนักข่าวพูดน่ารักจังขอบคุณนะคุณเมแดงกาลสินสวัสดีค่ะท่านนายกทักษิณเป็นคนทำค่ะคุณเมบอกทำคือทำสมันรินสุวรรณภูมิค่ะใช่ทุกคนคุณสมคิดนะคะเตชวนิชกำลังรับชมนะคะคุณทวีศักดิ์ชัยอุ่นก็ยกนิ้วโป้ให้ค่ะนะคะคุณหนวดบางมอนนะคะเอาใจช่วยทุกอย่างขอบพระคุณค่ะขอบคุณท่านขอบท่านทักษิณเป็นผู้ที่ให้บุญคนคุณเรามากค่ะปจินบอกแซ่บแท้แท้คุณควานบอกสุวิทย์ตายจะตายวันไหนบอกด้วยคุณทางการบอกตอนเราทำงานบริษัทน้องสายกันนั่งพิมพ์ตลอดน่ารักมากเลยทำงานบริษัทเรามีเงินอยู่เยอะค่ะเงินไม่ขาดกระเป๋าเลยค่ะแต่เดี๋ยวนี้เงินไม่มีเลยค่ะกระเป๋ารั่วค่ะโอ้คุณทางการอยู่กระเป๋ารั่วแล้วเราจะทำไงอยู่ซิดนีย์นะเนี่ยนายกคนนี้แย่มากมากค่ะค่ะคุณเอาเหวินบุญเฮงนะคะบอกเพื่อพรรคเพื่อไทยนำความสุขความเจริญสู่ประเทศชาติพรรคเพื่อไทยคือพลังใจกำลังกายของพวกเราครับขอพระคุณคุณควรเดชทัศน์สอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสนนะคะพูดตรงๆเลยละนะก็ตรงอยู่แล้ว คุณน้องคานท่านยิ่งรักเหมือนนางสาวไทยสวยก็สวยก็ไม่เหมือนท่านยิ่งรักละค่ะ คนอื่นนะคะสวยสง่ามากค่ะไอ้เขาบอกให้ด่าไอ้เทพไอ้เทพด้วยเอาใจช่วยทุกอย่างคุณตรวจบางบอลคุณนรมนศรีโพกลางแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณกระจอกนะคะบอกว่าพรรคเพื่อไทยครับคุณนังคารบอกสุวิทย์จะตายวันไหนบอกด้วยว่าไอ้เทพมันไม่กินไก่แล้วค่ะกินขี้ค่ะจะอยู่ให้โง่หรือให้มันมีเหยียบค่ะด้านค่ะยังไงเราก็เอาเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยค่ะคุณนังคารโอพินเยอะมากเลยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามที่เหนียวแน่นนะคะพรรคเพื่อไทยครับน้ำมนต์ยกนิ้วให้คุณนรมนบอกว่าพรรคเพื่อไทยพักเดียวไม่มีเปลี่ยนค่ะแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ลงกลุ่มแชร์ลง Messenger คุณอาหวนนะคะบุญเฮงพรรคเพื่อไทยนำความสุขความเจริญสู่ประเทศพรรคเพื่อไทยคือพลังใจพลังกายของเราครับใช่ค่ะกับคุณหนูศรีลักษณ์นะคะที่รับชมอยู่คุณซุ้มสอบันนีเพื่อไทยทั้งครอบครัวยุทธยาครับขอบคุณค่ะยุทธยาอยู่ตรงไหนเนี่ยเราอยู่วัดตูมนะคะบอกเสร็จเลยมากรณีของศาลรัฐธรรมนูญนะคะที่วินิจฉัยในกรณีดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีต่างประเทศมาชี้แจงในกรณีที่ภรรยาถือหุ้นทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีถ้าเป็นที่ว่าจะสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ดูประชุมศาลที่ประชุมศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคำร้องอันที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยและเอกสารประกอบที่กกต.ร้องส่งมาเนี่ยไม่ได้มีคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของนายดอนดูคำนะคะไม่ได้มีคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของนายดอนมาด้วยจึงเห็นว่าข้อมูลที่มียังไม่รอบคอบเพียงพอให้คณะตุลาการวินิจฉัยจึงมีหนังสือไปให้นายดอนได้ชี้แจงข้อกล่าวหาเข้ามาแต่ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาว่าจะภายในเวลาเท่าใดซึ่งอยู่ในกระบวนการที่ศาลจะนัดอีกครั้งและเมื่อศาลได้รับคำชี้แจงของนายดอนแล้วจึงจะนำมาพิจารณาประกอบข้อมูลที่มีอยู่แล้วจึงจะพิจารณาว่าศาลจะมีคำสั่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2ที่กำหนดว่าเมื่อได้รับเรื่องไว้พิจารณาหากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหรือไม่สรุปก็คือศาลก็บอกให้นายดอนมาแก้ข้อกล่าวหาก่อนแต่จะมีการวินิจฉัยเมื่อไรยังไงยังไม่รู้ให้ชี้แจงให้ระยะเวลาชี้แจงแต่ไม่กำหนดเวลาว่าชี้แจงเท่าไหร่คิดว่าคงจะหลังนู่นแหละหลังกุมภาพันธ์ปี62ครบแล้วก็ทำหน้าที่ต่อค่ะแล้วค่ะคุณดวงนภาต่อเลยค่ะเวลาจะหมดนะคะก็สนช.เขาก็มีการประชุมนะคะสนช.แล้วก็มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินะคะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะก็คือพรบ.สภาพัฒน์นั่นเองค่ะก็ผ่านมติที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำหนดให้ดำเนินการอนุมัติเป็นเสียงเอกฉันท์ด้วยเสียง179เสียงค่ะรับหลักการพระราชบัญญัตินะคะสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
แห่งชาติพร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อพิจารณาและหลังจากนี้นะคะเขาก็จะส่งไปให้นะคะในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาต่อแล้วก็ดำเนินการนะคะเป็นอะไรที่เขาบอกว่ามาตรา15กำหนดให้มีสภาพัฒน์ธนาคารเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดกรอบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมพัฒนาการที่ยั่งยืนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็พัฒนาเมืองแล้วก็ภูมิภาคแล้วก็พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะก็ขอให้สำเร็จนะคะส่วนมาตรา17ก็กำหนดว่าเมื่อจัดร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสร็จแล้วให้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะแล้วก็จะได้ดำเนินการประกาศใช้ต่อไปนั่นเองค่ะก็เป็นแผนพัฒนาการเศรษฐกิจที่ดูสวยหรูนะคะเพราะว่ามีดำเนินการอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ให้ปฏิบัติได้ในเชิงปฏิบัติไม่ใช่เพียงแค่อักษรแล้วก็เป็นทฤษฎีค่ะค่ะเอาคุณสำเนียงสั้นๆนะคะเรื่องเขื่อนแตกนะคะว่ายังไงบ้างคะตอนนี้เดี๋ยวจะส่งภาษาตอนนี้น้ำไหลไปที่ประเทศกัมพูชาตอนนี้ที่ประเทศลาวประเทศลาวที่เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยเนี่ยตอนนี้เบาบางลงไปแล้วค่ะเขื่อนไหลไปอยู่ที่กัมพูชาแล้วใช่ให้กำลังใจพี่น้องชาวกัมพูชาเป็นประเทศกัมพูชาให้หน่อยส่งกำลังใจพี่น้องกัมพูชาค่ะตอนนี้ทางลาวเนี่ยก็คือเบาแล้วตอนนี้ไหลไปก็คือดิฉันจะส่งภาษาเขมรนะคะค่ะเมอาบางโพอมปฏิกัมพูชาพนมเปญเชียงรายตึโฮโซเคลื่อนเวเบกโตเนจังหวัดสตึกสเตนเฮ้ยแม่เอาวางโปโอดตึหลังมัตนับเมตรนะลิกปฏิฮันลิกโอยกูกดไว้แม่เอาวางโปโอดเนี่ยกดอย่างนาคลาเนมคเนียเนี่ยจูนเนี่ยชนังจูนจานจูนตัวละตัวจูนเนี่ยกูกระไบนะตะตุเอลือกระพัวกระพัวเนอแม่เอาวางโปโอดนี่ตึเวโฮโตนะอีจังหวัดสระสตึกสเตนเนี่ยเวียลิกลังเมตนับเมตรนะแม่เอาวางโปโอนเนี่ยอาจารย์บอกพี่น้องเกากัมพูชาว่าตอนนี้น่ะน้ำไหลจากประเทศลาวไปถึงประเทศกัมพูชาแล้วภาคเหนือของกัมพูชาค่ะจังหวัดสตึงสเตงนะคะความลึก11เมตรแล้วนะคะมันสามารถค่ะมันสามารถจะท่วมถึงหลังคาได้ดิฉันก็เลยบอกพี่น้องว่าให้พี่น้องขนวัวขนควายขนพี่น้องคนแก่ค่ะคนแก่ญาติพี่น้องเราตรงไหนข้าวในยุ้งฉางก็รีบเอาไปพอกินก็ได้นะตอนนี้เอาตัวรอดก่อนขอบอกพี่น้องอากัมพูชาและพวกเราชาวประเทศไทยให้กำลังใจในการที่เผชิญภัยแต่ละที่ประเทศกัมพูชากับประเทศลาวถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้กันที่สุดของบ้านเราค่ะเมื่อกี้นี้พี่สำเนียงคุยกับอาจารย์พรสในส่วนกองทุนเราไม่ทิ้งกันค่ะใช่รับบริจาคก็เดี๋ยวเป็นเงินนะคะไม่รับอาจารย์เป้าก็มีค่ะก็เราก็จะรับบริจาคนะคะอันนี้ก็เนื่องจากว่าเราเห็นใจพี่น้องเราทางทีมงานของศูนย์ข่าว DNC News หรือ DNC One นะคะเราก็จะร่วมกันรับบริจาคแล้วเราก็จะมีสิ่งของสมนาคุณให้กับท่านค่ะขอเป็นภาพตามควรขอเป็นเงินละกันเพราะว่าง่ายดีในการก็จะเชิญคณะทูตของประเทศลาวถ้าได้เงินจำนวนทั้งลาวทั้งกัมพูชานะใช่ทั้งลาวทั้งกัมพูชาถ้าได้เงินจำนวนมารับตรงนี้มารับที่นี่เลยมารับที่นี่เลยนะคะก็เลขบัญชีนะคะคุณนงนภาอ่านนิดนึงเป็นบัญชีกองทุนเราไม่ทิ้งกันนะคะที่จะเป็นชื่อบัญชีเนี่ยนสคือมีชื่อ3คนนะคะเพราะว่าเบิกคนเดียวไม่ได้ก็นางสาวเตือนใจแท้ตั้งนายพรสเฉลิมแสนแล้วก็นางผุดสดีกลิ่นทองก็คืออาจารย์เป้านั่นเองค่ะเลขที่บัญชีนะคะ224-280-2707ค่ะ224-280-270-7นะคะค่ะก็เดี๋ยวเราจะส่งไปในอันนี้ด้วยนะคะใน Facebook Live แล้วก็บริจาคกันไปได้ถ้าใครที่บริจาคแล้วก็ถ่ายสลิปส่งมาให้เราเป็นการยืนยันเราจะประกาศให้พี่น้องได้รับรู้กันค่ะไทยพาณิชย์นะคะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะอ๋อธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะไทยพาณิชย์ก็ให้พี่น้องก็ร่วมกันช่วยคนไหนมีก็เจียดเงินนิดหน่อยมาช่วยกันหลายๆคนมันก็พอได้เยอะนะคะการช่วยประเทศ
พื่อนบ้านเราพี่น้องเราก็กำลังลำบากทุกหลังคาเรือนที่โดนน้ำเข้าไปในบ้านนะคะตอนนี้ลามมาที่นะคะใช่ลามมาที่ประเทศเขมรแล้วค่ะภาคเหนือของกัมพูชาค่ะมาที่คดีนะคะที่ศาลอาญาคดีทุจริตสั่งฟ้องแกนนำกปปส.นายไพบูลย์ นิติตะวันนะคะอธิบดีอัยการนะคะเรื่องนี้ก็ผู้สื่อข่าวก็บอกว่าศาลคดีอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะมีคำสั่งยกฟ้องคดีที่นายไพบูลย์ นิติตะวันอดีตสมาชิกวุฒิสภาและผู้ริเริ่มก่อตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปซึ่งตกเป็นจำเลยคดีที่อัยการสำนักงานคดีพิเศษร่วมกับแกนนำกปปส.กบฏได้เป็นโจทยื่นฟ้องในนันทศักดิ์ภูลสุขอดีตอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษนะคะฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีที่นายนันทศักดิ์มีความเห็นไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมในการสั่งคดีจนนายไพบูลย์ต้องตกเป็นจำเลยคดีร่วมกันเป็นกบฏตามระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการพ.ศ. 2547และพ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ2553นะคะอันนี้ เรื่องนี้นะคะศาลอาญาคดีทุจริตพิจารณาแล้วเห็นว่านายนันทศักดิ์จำเลยได้พิจารณาวินิจฉัยอย่างรอบคอบเป็นธรรมคือนายไพบูลย์เขาฟ้องนะคะเรื่องนี้ศาลอาญานะคะบอกว่านายนันทศักดิ์เนี่ยได้พิจารณาวินิจฉัยอย่างรอบคอบเป็นธรรมแสดงเหตุผลประกอบละเอียดรอบคอบแล้วไม่มีหลักฐานใดแสดงให้เห็นว่าการสั่งคดีของจำเลยนั้นไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรมตามที่โจทก์กล่าวหาจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องให้พิพากษายกฟ้องค่ะคือกปปส.ยกไปฟ้องสั่งไปนายไพบูลย์ นิติตะวันไปฟ้องอัยการหาว่าอัยการเนี่ยสั่งคดีผิดสั่งคดีความมาผิดแต่ว่าศาลยกฟ้องบอกว่าคุณนันทศักดิ์เนี่ยได้พิพากษาถูกต้องแล้วอัยการทำหน้าที่ดีแล้วก็ขอให้ปรบมือให้กับเป็นกำลังใจให้อัยการละกันค่ะให้กับศาลอาญานะคะครั้งนี้นะคะที่คุณไพบูลย์ฟ้องแล้วก็ไม่เป็นผลสำเร็จก็ตัวเองไปร่วมกับปปส.นะคะดำเนินการสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเขาก็ดำเนินการยังไปฟ้องเขากลับอีกนะนายไพบูลย์ติดวันได้ไม่ธรรมดานะคะเมื่อกี้นี้นะคะมีตอนท้ายนิดหนึ่งที่ตกไปนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่ากรณีที่เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งนะคะคุณสุประชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการเลือกตั้งมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่คุณทักษิณหรือสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยค่ะร่วมอวยพรวันเกิดคล้ายวันเกิดคุณทักษิณชินวัตรนะคะคุณสุประชัยสมเจริญบอกว่าเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ในการพบปะหรือคบหาสมาคมกับใครก็ได้หากว่าไม่ขัดต่อกฎหมายในส่วนกรรมการบริหารพรรคก็ต้องดูว่าการกระทำขัดต่อกฎหมายพรรคการเมืองหรือไม่แต่การไปอวยพรหรือพูดคุยย่อมสามารถกระทำได้ได้โอเคทำได้นะคะขอมือให้คุณสุภชัยสมเจริญนะคะออกมาพูดแบบนี้แล้วก็สบายใจหน่อยกลัวเหมือนกันเดี๋ยวจะหาว่าที่นำแล้วนำไปสุดท้ายตอนที่เราจะลาท่านผู้ชมไปนะคะวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องกกต.นะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องนี้นะคะสจะวุ่นวายอีกแล้วเพราะว่าการที่มีการเลือกตั้งกกต.มา5คนผ่านการคัดเลือกคัดสรรมา5คนแล้วนะคะไปมาเขาก็จะคัดสรรตอนแรกจะไปเทียบเชิญกัน2คนต้องทนเสียงประชาชนทนเสียงสื่อหรือทั้งในประเทศต่างประเทศไม่ได้ก็เลยจะมีการคัดสรรถ้าบอกกว่าจะคัดสรรเสร็จเนี่ยโอ้โหใช้เวลาอีกหลายเดือนนะคะค่ะวันนี้ก็เลยจะมีการเลือกตั้งกกต.ขึ้นมาแต่ก็จะมีคนที่จะมาคัดค้านอีกแล้วแหละนะคะบอกว่าเอ๊ถ้าเกิดว่ามี5คนและอีก2คนที่เขาจะเลือกนะเขาจะหมดสิทธิ์ในการเลือกหรือหมดสิทธิ์ที่จะเป็นประธานกกต.นะ2คนหลังเนี่ยเขาอาจจะมีสิทธิ์เป็นประธานกกต.ก็ได้เพราะฉะนั้นรอให้ครบ7คนดีกว่ามั้ยเอายืดเวลาเรื่องนี้ก็จะเป็นวุ่นวายอีกแล้วนะคะไม่รู้ว่าเขาจะว่ายังไงก็คอยติดตามกันต่อไปกันแล้วกันนะคะต่อไปทิ้งท้ายอันนี้สำหรับเรื่องกกต.นะคะอันนี้การเลือกตั้งก็จะไม่ช้าลงเหรอคะมารอกกต.มันไม่เกี่ยวหรอกค่ะการเลือกตั้งเขายังมีกกต.ชุดเก่ายังอยู่นะคะก็อยากให้กระบวนการทั้งหมดนะหลายๆคนก็บอกว่าคนเริ่มทำงานได้แล้วค่ะหลายๆคนก็บอกว่าน่าจะทำงานไปได้แล้วนะคะคุณอะไรนะคุณสมชายแสวงการเลขาคณะกรรมการวิสามัญกิจการสนช.บอกว่า
มีผู้สอบถามประเด็นนี้เข้ามาก็ได้แต่สอบทานกับเลขาวุฒิสภาและผู้เกี่ยวข้องก็ยืนยันว่ากรณีดังกล่าวสามารถเลือกประธานกกต.ได้เพราะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกถือว่าเป็นกกต.แล้วเพียงแต่รอการทูลเกล้าจึงเลือกประธานได้แต่ถ้ามีผู้เห็นต่างว่าทำไม่ได้ก็เกิดคำถามว่าจะทูลเกล้าเฉพาะตำแหน่งกกต.อย่างเดียวได้หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอีกทั้งเมื่อสนช.เลือกได้5คนก็อยากได้ให้กระบวนการทั้งหมดเดินหน้าได้ไม่เช่นนั้นจะมีข้อครหาว่ามีการสมคบคิดเพื่อไม่ให้กกต.ชุดใหม่เนี่ยทำงานหน้าที่ได้ยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาทั้งหมดเป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทนะคะค่ะอันนี้ก็ก็ดูกันต่อไปว่าเขาจะว่ายังไงกันก็มีกกต. 5คนยังขาด2คนก็พวกท่านนั่นแหละค่ะทำกันอีท่าไหนนะคะก็มีการสรรหาจนกระทั่งเหลือ7คนและก็ยังไม่ผ่านเหลือแค่5คนอีกเมื่อไรจะเสร็จก็ไม่รู้นะคะเราก็รอกันต่อไปหวังว่าการเลือกตั้งคงจะไม่เลื่อนไปตามกกต.เนาะนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะรายการเราทั้ง3คนค่ะช่างเท่าค่ะคุณจำเนียงพูดหน่อยคุณดวงนภาสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะเลือดข้นไหลเวียนไม่ปกติร่างกายอ่อนแอผิวพรรณไม่ดีระบบร่างกายของเราไม่มีแรงก็ทานไอ้ฉังเท่าของอาจารย์เป้าฉังเช่าฉังเช่าฉังเท่าก็ทุกคนก็คือที่อยู่ตรงนี้อ่ะพวกสามสาวแซ่บก็ทานน้องดวงนภาค่ะผลิตภัณฑ์น้องเบต้ายาม่าค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เบต้าคูแคนนะคะแล้วก็เห็ดทางการแพทย์5ชนิดค่ะแล้วก็มีแอสโทรลาเชอรี่ซิงค์อะมิโนแอซิดแคเรตนะคะแล้วก็วิตามินซีเห็ดทางการแพทย์5อย่างที่ดีต่อสุขภาพก็มีถังเช่าเห็ดลิ้นจือเห็ดชิตาเกะไมตาเกะไรยามาบุชิตาเกะแล้วก็มีโสมแดงด้วยนะคะเบต้าคูแคนเป็นพระเอกที่จะทำให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งแล้วก็ขับโรคหลายๆชนิดออกไปรวมทั้งฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่ผ่านการเคมีบำบัดมาได้อย่างดีเลยทีเดียวถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้ที่0816616644ค่ะก็อย่าลืมถังเช่ากับน้ำมันดาวินคาอาจารย์เป้านะคะเบอร์โทรศัพท์ที่หน้าจอ0616365393ติดต่อมาที่ดิฉันเองก็ได้ค่ะสำเนียง0624917153ค่ะที่หน้าจอค่ะค่ะก็วันนี้เราทั้ง3คนนะคะอย่าลืมนะคะต้องการที่จะช่วยกันไปซับน้ำตาให้กับพี่น้องชาวลาวและกัมพูชาก็ติดต่อมาที่รายการของเราได้นะคะน้ำพริกเผาน้ำพริกเผายังไม่มาค่ะยังไม่มาใช่ไหมจะมีน้ำพริกเผาสามแซ่บมาขายนะคะจะมีนะคะน้ำพริกมีน้ำพริกเห็ดแล้วก็ไข่เค็มแล้วก็กุ้งค่ะตอนนี้เรากำลังผลิตอยู่ค่ะน้ำพริกเผาสามแซ่บอร่อยค่ะต่อสักนิดนึงก็ได้คำถามก่อนจะจบรายการคุณพี่สมัยบอกว่าของเก่ามันมีสนิมเกาะแล้วอย่ารีบเสียดายเลยจ้ะใครอยากได้เอาไปเลยคนใหม่จะดีกว่านี่น่าจะพูดถึงการโดนดูดนะคะซุ้มสอวันนี้บ้านเอื้อบ้านสร้างครับนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็หมดเวลาแล้วเวลาหมดค่ะโพตันดิมใช่ไหมคะเนี่ยรอค่ะขอบคุณมากมากค่ะคุณจ้างมันเตอะนะคะมันทำตามแผนขี้โกง ขอบพระคุณทุกคำคอมเมนต์นะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจเราจะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะค่ะเดี๋ยวกลับไปนะคะใครคอมเมนต์ต่อมาเราก็จะไปตอบให้ตอนกลางคืนเราสามคนนี้กลับไปถึงแล้วไปฟังรายการก็ไปดูว่าพวกเราเป็นยังไงบ้างพูดแย่งแซงกันหรือเปล่าก็เป็นเรื่องธรรมดาสามสาวแซ่บก็ต้องพูดกันแบบนี้นะคะเราพูดแบบประชาชนค่ะถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่แซ่บนะคะเราไม่ได้ว่าไปเรียนไปจบประกาศข่าวมาเหมือนทีวีช่องใหญ่ๆอันนี้เราภาคประชาชนเก่งมากจิตอาสาเรานำความจริงมาให้กับพัฒนาตลอดคณะเวลานี้ไม่มีใครมากล้าพูดถึงให้พี่น้องเข้าถึงพวกเราพวกเรากล้ามาพูดอ่ะแสดงว่าพวกเราประชาชนที่เราไม่ได้นิ่งอยู่เฉยเราไม่ได้ไปด่ารัฐบาลนะคะเราพูดด้วยความจริงเราไม่ได้ด่าพวกสามิตรเราพูดด้วยความจริงเราไม่ได้ด่าใครทั้งสิ้นเราพูดถึงความจริงที่มันเกิดขึ้นแต่ละวันแต่ละเวลาค่ะเอาละค่ะเรา3คนนะคะอาจารย์สุดท้ายก็อยู่ที่ดวงนภานะคะแล้วก็คุณสำเนียงนะคะหมดเวลาจริงๆแล้วพบกับเราใหม่วันจันทร์ถึงวันจันทร์นะคะวันจันทร์เลยนะคะพักบ้างเนาะสาวอาทิตย์ขอพักผ่อนไปทำบุญบ้างนะคะก็อย่าลืมวันนี้วันอาสาฬหบูชานะคะเป็นก่อกำเนิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบหมดทั้งสามองค์นะคะพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนเย็นก็อย่าลืมไปเวียนเทียนนะคะก็ขออนุโมทนาด้วยขอกันด้วยให้พี่น้องแฟนคลับทุกคน
วันนี้วันดีแล้วขอให้ทําบุญได้บุญกุศลอย่างสูงแล้วก็สุขภาพแข็งแรงครอบครัวอบอุ่นขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอบคุณนะคะค่ะเรา3คนลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ